สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนคายทุกทางช่องไทยวาไรตี้69ครับวันนี้ผมบั๊มกษัตริย์มหาราชรับหน้าที่ดำเนินรายการช่วยคุณผู้ชมคายทุกไปด้วยกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับวันนี้เราจะไขคำตอบดวงชะตาของท่านนะครับกับอาจารย์เอกพลังจิตลิขิตชะตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบั๊มแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับแฟนๆรายการแล้วก็ทีมงานที่น่ารักทุกท่านครับผมก็กลับกันมาพบกันในช่องใหม่ครับนะครับแต่ก็ใช้ไลน์กว่าเดิมใช้ไลน์กว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นเลขมงคลด้วยนะเป็นเลขมงคลน้องบั๊มจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่อาจารย์เอกพูดในรายการว่าจะเปลี่ยนช่องใหม่ดูเลขให้ดีๆครับสัปดาห์ก่อนโน้น69คุณผู้ชมมีคนถูกหลายคนครับ9196 196เขาไปซื้อถูกเฉยหลายคนเลยนะหลายคนโทรมาบอกแต่ตัวผมเองไม่ได้ซื้ออ๋ออาจารย์เอกก็ไม่ได้ซื้อพูดทำงานนะครับถูกกันหลายท่านก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าตั้งใจอะไรหรอกเนาะก็บอกแค่บอกเลขแล้วเขาก็เห็นตามเลขกันแล้วบอกถูกกันเก่งจริงๆเลยแล้วเราก็เมาส์กันนะอาจารย์ว่าตั้งแต่ช่อง106ใช่ไหมครับ106แล้วก็เมาส์กันหลายรอบว่ามันต้องออกหวยแน่นอนสรุปคือออกงวดชนงวดแล้วพอมาช่องใหม่ครับต้อนรับเลยต้อนรับเลยนะ ที่บอกไปเนี่ยรับรองใครๆที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะทราบกันอยู่แล้วล่ะครับผมนะครับก็มีถูกรางวัลกันไม่แน่นะงวดหน้าอาจจะออกตัวเดิมหรือเปล่าดีครับอาจจะสลับหรือเปล่าครับผมนะครับต้องตามต่อนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะใครที่อยากดูดวงกับอาจารย์เอกวันนี้บั๊มแนะนำเลยนะครับเตรียมเบอร์โทรศัพท์มือถือให้พร้อม7ตัวท้ายนะครับไม่เอา3ตัวหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีมิจฉาชีพมีคอลเซ็นเตอร์โทรไปก่อกวนคุณผู้ชมได้นะครับผมเซฟไว้ก่อนนะครับ7ตัวท้ายตรงๆสำหรับ1ท่าน1เบอร์นะครับผมจะได้วิเคราะห์กันแบบเจาะลึกเลยใช่เลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนปีใหม่นะครับโอดเปลี่ยนกันล้นหลามเลยจริงๆให้อาจารย์เอกช่วยเปลี่ยนมีคนไปหลังไมค์หาอาจารย์เอกเยอะเลยหลังไมค์เยอะที่ในแฟนๆรายการใน FC ก็เยอะนะครับแล้วก็รวมถึงคนที่แนะนำบอกต่อครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยก็บอกกันต่อๆกันก็มาเปลี่ยนเบอร์กันก็ปากต่อปากดีขึ้นที่สำคัญจำได้ไหมฮะชุดที่เราทำพิธีชุดเปิดดวงปี2566ครับโอ้ชุดนี้นี่กระหน่ำจริงๆที่บอกน้องทลายเลยกระหน่ำมากแล้วก็ได้ผลดีเยอะเลยบางท่านเนี่ยพอจุดปุ๊บพอเข้าปีนี้บอกจากเดิมที่รู้สึกอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดครับเริ่มดีขึ้นและที่สำคัญได้ของ8อย่างอ่ะเกินทุกคนบอกเกินคุ้มมันมากมากมหาศาลเลยนะทุกท่านเยอะมากอยากจริงๆอยากจะให้ว่าถ้า FC รายการแล้วมีเวลาที่ยังติดตามรายการลองโทรเข้ามามาแชร์ประสบการณ์ได้นะว่าเป็นไงได้รับชุดอย่างเงี้ยไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ละท่านบอกว่าคุ้มสุดคุ้ม อาจารย์เอกนี่กับทีมงานนี่แพ็กกันสุดปวดตาเลยอาจารย์นี่กล้ามขึ้นเลยนะกล้ามขึ้นเหมือนเล่นบอดี้เวทเลยอย่างที่บอกว่าพอเปลี่ยนปีเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจหรือคนที่จะพัฒนาตัวเองที่อยากจะพบกับความสำเร็จเนี่ยก็มักจะให้อาจารย์เอกเนี่ยไปช่วยปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยรวมถึงกระตุ้นฮวงจุ้ยน้องบั๊มเชื่อไหมตั้งแต่ปีที่แล้วที่บอกคิวแน่นยาวเลยตอนนี้กุมภาก็จะเอียดแล้วนะกุมภาก็จะเต็มเดือนแล้วจะเต็มเดือนนี่ขนาดอาจารย์เอกไม่ได้เอาครบทุกวันนะเพราะว่าเวลาทำพวกนี้พิธีมันต้องค่อนข้างเยอะแล้วเราต้องจัดหลายชุดทั้งใบสีต่างๆโอ้ต้องบูชาอย่างเต็มเลยนะต้องบูชาเราต้องทำพิธีไปก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปนั่งทำปุ๊บตั้งวางปุ๊บเราทำได้เลยไม่ใช่นะเราต้องทำทุกอย่างทำพิธีกรรมที่เรามีอยู่ต้องทำก่อนอย่างที่อาจารย์เอกเคยบอกเราในหลายๆวีคนะครับว่าตอนที่จะบวงสรวงหรือกระตุ้นฮวงจุ้ยเนี่ยต้องไปนั่งดูเลยใช่ครับต้องนั่งสมาธิดูก็แต่ละบ้านเหมือนกันนะแต่ละบ้านเนี่ยเช่นของมงคลหรือเราที่เราไหว้ผลไม้ต่างๆจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนแต่ละที่ไม่เหมือนกันบ้านนี้อาจจะมีส้มมีมังคุดอะไรก็แล้วแต่อีกบ้านหนึ่งไม่มีเลยบางทีอาจจะไม่มีบางบ้านผลไม้อย่างเดียวบางบ้านต้องมีอาหารข้าวหวานอันนี้แตกต่างกันครับแต่ที่สำคัญชุดพิธีเดียวยังไงเราได้มาฝากแฟนๆรายการแน่นอนครับชุดใหญ่ปังอลังการโอ้โหปีนี้เพราะอะไรไหมเพราะว่าคนที่เรียกไปเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่เรียกไปเนี่ยปีที่แล้วปังปังโอ้หลายท่านนี่ทะลุเป็นหลักร้อยนะร้อยล้านนะไม่ได้ร้อยล้านไม่ใช่ร้อยบาทนะปีนี้เลยสั่งบอกอาจารย์เอกยังไงต้องเต็มที่ปีนี้ขอให้ปังกว่าเดิมอีกเป็นร้อยเหมือนกันแต่ยังไม่ต้องเอาขนาดเป็นพันนะเป็นร้อยแต่ขอปริมาณค่อยเพิ่มครับผมเพราะฉะนั้นก็พิสูจน์พอเขาพิสูจน์เห็นผลเนี่ยก็อยากให้อาจารย์เอกไปช่วยถึงบอกว่าช่วงนี้นี่
เดินสายเหนื่อยอยู่อาจารย์เอกแต่ก็ต้องทำให้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะอาจารย์เอกนี่เสียงค่อนข้างเหนื่อยนึงเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะจริงๆภารกิจเยอะคิวจองแบบนั่นตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เลยใช่คิวยาวจริงๆคิดว่ายังยาวอีกเรื่อยๆยังยาวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าใครล็อกก่อนก็จะได้ช่วงต้นมกราก่อนตรุษจีนก็ยังได้หลังตรุษจีนก็ทำได้ไม่ใช่ว่าต้องก่อนตรุษจีนแต่แล้วแต่บ้านบางบ้านเนี่ยเขาอยากต้องการเอาปังๆก่อนเลยทำก่อนบางบ้านรอพร้อมอะไรอีกสักนิดนึงอาจารย์เอกไม่ว่าสามารถทำได้เอาที่เราสะดวกและสบายใจและพร้อมพอพร้อมมีความเชื่อมั่นและศรัทธามั่นใจเลยครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนหลายที่นี่ทำมา10กว่าปีขึ้นแล้วนะเนี่ยเรียกตลอดมีบางบ้านน้องบามเชื่อไหมตอนช่วงปีใหม่อาจารย์เอกกล่าวว่าเดี๋ยวมีวันอาจจะขอนอนตื่นสายสักนิดนึงแม่หกโมงกว่าโทรมาแล้วใครวะนี่โทรมาพอดีก็จะมีเลขารับนะรับปุ๊บขอสายอาจารย์เอกบอกว่าไงครับเราแรกเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ดูเบอร์เนี่ยจองคิวอาจารย์เอกเลยนะปีที่แล้วก็ไม่ได้เรียกนะเขาบอกเราอาจารย์เอกไม่ได้เรียกเพราะฉะนั้นปีนี้ในจองเลยบอกวันที่เสร็จเรียบร้อยบอกเดี๋ยวต้องดูวันก่อนนะว่าได้หรือเปล่าคือได้พิสูจน์เพราะว่าบางคนเนี่ยบางบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาพร้อมไม่พร้อมพอเราไม่ได้เรียกเขาก็อยู่นิ่งเขาก็คิดว่าเราจะโทรตามก็ลองพิสูจน์ไป1ปีบอกไม่ค่อยโอเคเลยจะต้องเรียกกลับมาอีกแล้วนะแต่เท่าที่เห็นบางบ้านนะก็จะมีบ้านที่โอ้โหชุดใหญ่เลยชุดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบใช่ยิ่งใหญ่มากแล้วบางบ้านเองก็ตัดจัดตามกำลังของตัวเองครับมีหลากหลายอย่างที่รูปที่อาจารย์นำมาฝากใช่แต่ที่เราเห็นที่ชุดอลังการนะไม่ใช่เริ่มต้นอลังการนะครับเริ่มต้นจากนิดๆหน่อยๆชุดเล็กๆก่อนเล็กๆก็ค่อยๆขึ้นจนอลังการเหมือนที่จะบอกเสมอว่าเศรษฐีเนี่ยการเป็นเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่ว่าวันเดียวปุ๊บเป็นเศรษฐีจะต้องค่อยๆเป็นแล้วพอเป็นเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่เราว่าชุดยาจกมาแล้วรูปนี้เป็นไงฮะอลังการเลยนะครับอันนี้ก็ทางกระตุ้นของจุ้ยตั้งศาลด้วยนะครับอันนี้ก็บนเนื้อที่หลายไร่อยู่ท่านน้องบามดูนะครับนี่เป็นเหมือนคาลือหาดเลยคาลือหาดเลยครับอันนี้จากเดิมนะครับที่อาจารย์เอกไปทำให้นะครับใหญ่เป็นบ้านตอนแรกเขาอยู่เป็นบ้านเดี่ยวแล้วนะครับอยู่ประมาณบ้านเดี่ยวประมาณสัก60กว่าตารางวา60ตอนหลังเนี่ยกิจการดีขึ้นรุ่งขึ้นทุกอย่างเพราะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกแต่งงานก็ให้อาจารย์เอกดูเลิก ออกรถให้ดูเลิกดูสีดูอะไรทุกอย่างเบอร์โทรศัพท์ให้อาจารย์เอกเปลี่ยนเนี่ยผลผลิตได้บ้านหลักเป็นหลายไร่เลยขออนุญาตนะอาจารย์เอกอาจารย์เอกนี่เสมือนกับสินแสประจำครอบครัวเลยนะเป็นหลายครอบครัวจริงๆไม่อันนี้กล้าพูดแล้วเป็นแบ็กอัพเนี่ยให้หลายท่านนะครับก็เป็นคอนซัลท์ให้แต่ละบริษัทแต่ละบ้านนี่ก็เลยเอารูปมาให้ดูว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งถึงบอกไม่ต้องกลัวมีหลายท่านที่อยากที่อยากจะไม่รู้จักอาจารย์เอกจะสั่งของเขาบอกว่าจะเชื่อมั่นได้ไหมวันก่อนก็เขาก็แชร์ประสบการณ์นะเนี่ยของก็ไหว้ขึ้นศาลตั้งศาลอาจารย์เอกจะเรียกว่าคำว่าขึ้นศาลก็คือศาลขึ้นมาแล้วก็อัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลศาลสองศาลเนี่ยมูลค่าเป็นหลักแสนนะครับหลักแสนเลยเหรออาจารย์ยกกันสองสามคนไม่ได้นะต้องใช้รถเคนยกตอนอาจารย์เอกตั้งเนี่ยอาจารย์เอกเริ่มทำพิธีประมาณ9โมงกว่ารถมารอตั้งแต่ตีห้ารถเคนรอมารอเลยต้องได้เลิกเพราะว่าตอนแรกไม่กำหนดอาจารย์เอกจะกำหนดหน้างานโดยตรงพอไปถึงปุ๊บจะกำหนดเวลาเพราะจะจับจากราศีอะไรทุกอย่างแล้วก็ใช้พลังจิตในการดูแล้วก็ต้องดูทิศทางดูมุมดูครับดูหมดเลยเวลาลงเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บลงโป๊ะอ้าวจบจนไม่ใช่ต้องวัดองศาอีกต้องโอ้หลายรอบนะครับวัดตั้งแต่ลอยอยู่กลางอากาศเลยใช่ใช่ก็คือค่อยๆลงปุ๊บก็ต้องละต้องดูไอ้ตรงในซ้ายขวาลงปุ๊บแล้วต้องจับดีๆพวกสารเนี่ย คือมีความแน่นหนาจริงแต่สังเกตไหมครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาจะเป็นเสาเป็นอะไรเงี้ยจะมันจะมีการอ่อนช้อยความงอเนี่ยโดนนิดเดียวนี่เป็นพังเลยใครยกสารไม่เป็นเนี่ยเคยเจอประสบการณ์บางที่ครับอาจจะให้พวกพักพวกหรือคนงานในออฟฟิศในบริษัทมาช่วยยกหักเลยอาจารย์เพิ่งบอกอย่าระวังนะแล้วเวลาช่วงยกหนักเนี่ยบางคนเขาก็ต้องกลัวจะเอ็นลงมาปุ๊บเอามือไปดันโป๊ะเรียบร้อยหลังๆนี่คือสร้างค่อนข้างใช่ต้องทีมงานที่ต้องเก่งจริงต้องยกได้นะครับแล้วก็การตั้งศาลทุกศาลเนี่ยถ้าใครได้เคยผ่านวิธีนี้มันจะทราบเลยว่าการลงวางสารเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอ่ะไม่ใช่วางแล้วจะแน่นเลยมันจะมีเอียงซ้ายเอียงขวาเราต้องใช้เทคนิคทำยังไงให้พื้นที่แน่นโอ้โหนี่แหละครับเป็นจุดมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะนะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์ละเอียดอาจารย์เอกสั่งให้เขาตั้งเสร็จปุ๊บไม่ได้แล้วมาทำพิธีวันนั้นไม่ได้เลยนะทุกอย่างก่อนจะตั้งเนี่ยอาจารย์เอกวัดพื้นที่เนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมชัยภูมิสวยงามทำไมมีฐานนี้เป็นตัวเลขที่เป็นมงคลสำหรับเจ้าของบ้าน
นี่จริงๆอ่ะให้ดูก่อนเลยเป็นสารเป็นตัวเลขมงคลของสำหรับของเจ้าของบ้านที่สามารถขั้นบันไดก็เกี่ยวโอ้โหนะครับความกว้างและที่สำคัญสิ่งที่เราจะต้องบูชาหรือเราจะต้องเอาของมงคลที่อัดแน่นซึ่งเหมือนเป็นทรัพย์ของบ้านแห่งนี้ที่เราต้องบรรจุตรงนี้ต้องกำหนดทิศทางว่าจะฝังไว้ตรงไหนนี่มีฝังทรัพย์สินนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมที่เราได้ทราบรายละเอียดแบบที่ไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนเลยเชื่อไหมฮะบางบ้านเนี่ยทรัพย์ที่ใส่ไปเพราะส่วนมากบางท่านเนี่ยที่ตั้งศาลหรือชาวบ้านก็จะเอาของแค่ธรรมดานิดๆเข่าตอกดอกไม้ให้ลงของอาจารย์เองเนี่ยส่วนมากก็จะมีแก้วแหวนเงินทองมีหลายๆบ้านนะแก้วแหวนเงินทองของแท้เลยนะของแท้เลยของแท้ลงนะครับของบรรดาเจ้าสัวซีอีโอแต่รับรองได้คนจะขโมยก็ยากเพราะว่าอาจารย์เองมีกรรมวิธีในการทำแล้วก็ทับปูนเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยไม่ได้แน่นอนนั่นแหละฮะถึงบอกว่าทุกขั้นตอนน่ะมันมีเทคนิคไม่มีเทคนิคเนี่ยเราก็จะไม่มีเหมือนเราเรียนน่ะเราจะต้องไปเรียนสถาบันกวดวิชาเพื่อที่สมมติเราจะติวเข้าโรงเรียนไหนมันต้องมีสกิลนะเช่นกันฮะเหมือนอันนี้เราจะทำยังไงที่เราจะสื่อกับองค์เทพเทวดาได้เราต้องมีการสื่อนะครับเหมือนอันนี้ทำน้ำมนต์นะที่นี่ทำน้ำมนต์ไปเสร็จปุ๊บลูกน้องเขาก็มาดูตัวเลขอันนี้เป็นบริษัทออฟฟิศถูกฮะหวยด้วย2ตัวครับวันนั้นเลขออก2ตัวพอดีเป๊ะแล้ว2ตัวตรงก็เลยงงอยู่เหมือนกันครับว่าโอ้ทำไมถูกคนทำพิธีก็ไม่ได้ถูกนะเพราะไม่ได้มองเพราะอาจารย์ไม่ชอบซื้อหวยอยู่แล้วก็ถามว่าชอบไหมที่ผ่านมาชอบช่วยซื้อคนที่เขามาช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยครับแล้วก็ซื้อก็จะถูกหวยจะอย่างนี้บ่อยนะที่คนที่มายัดเยียดให้อันนี้ก็เช่นกันอันนี้ทำพิธีแต่ไม่ได้ซื้อแต่ลูกน้องเขาจดจุ๊บมาถ่ายรูปแล้วก็จดก็ออกเป๊ะก็เลยแต่มันแล้วแต่บ้านนะบางบ้านไม่ออกก็มีนะไม่ใช่ไม่เดี๋ยวจะมาบอกว่าแหมต้องออกมันอยู่ที่ดวงเนาะอาจารย์อยู่ที่ดวงแล้วที่นี่เขาค่อนข้างตั้งแต่เจ้านายหัวหน้าบริวารต่างๆต้องบอกนี้ครับว่าเชื่อถืออาจารย์เองหมดเลยและแปลกทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะไปทำออกรถใหม่ทำพิธีเนี่ยก็จะถูกรางวัลเพราะว่าเลขรถป้ายแดงอาจารย์เอกเลือกก่อนเลขรถป้ายทะเบียนขาวอาจารย์เอกก็เป็นคนเลือกก็ถูกรางวัลตลอดเนี่ยมันปังมันเฮงตั้งแต่มันไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่ออาจารย์เอกเจิมอาจารย์เอกเรื่องเลยนะสมมติจะเป็นอย่างนั้นเจิมที่นี่ก็คาดว่าในปีนี้ก็จะออกรถใหม่เพิ่มอีกหลายคันอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะครับก็น่าจะเขาก็น่าจะออกรถก็มาให้ทำพิธีกันตลอดเท่าที่สังเกตคือรายละเอียดของอาจารย์เก็บดีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยลองดูพานอะไรเงี้ยลองสังเกตพวงมาลัยนะคุณผู้ชมดูหมากครูไม่เหมือนหมากครูทั่วไปหมากครูก็ไม่เหมือนทั่วไปเลยนะสั่งทำครับสมมติชุดนึงก็หลายตังค์คือหลายคนบอกไหว้ธรรมดาก็ได้ใช่แต่ถ้าคุณดีขึ้นแล้วคุณอยากจะไหว้ธรรมดาหรืออยากจะยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นนะ อยากจะให้มันปังมากไหมมันต้องปังกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมแต่เราก็ไม่ได้ว่าโหขนาดไหว้เว่อร์แบบหลายแสนบาทไม่ใช่ถามว่าทำหลักแสนได้ไหมทำได้ไม่จะทำไม่ได้แต่อาจารย์จะดูว่าจุดที่พอประมาณแล้วคุณสามารถทำแล้วชีวิตคุณดีขึ้นจะใช้จุดขนาดไหนอยู่ที่กำลังของเราด้วยเราก็ต้องกำลังไม่ใช่ว่าเราบ้านนี้มีหนี้สินหลายบาทแต่ไปทำเป็นชุดหลายแสนบาทเนี่ยมันไม่ใช่ก็ไม่ไหวมันขัดแย้งกันแต่ถ้าบ้านนี้เขาทำแล้วรวยอ่ะทุกอย่างก็ไปอันนี้ก็ไปดูอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวหมู่บ้านหรูโครงสร้างดีมากเลยโครงสร้างดีก็ราคาน้องบัมก็น่าจะมีในใจอยู่แล้วว่าหลายหลายล้านอันนี้ก็ไปจัดหงจุ้ยให้นะครับไปจัดหงจุ้ยให้ตั้งแต่บ้านทิศทางต่างๆคือบ้านที่เราเห็นเนี่ยเราดูว่าดูดีดูสวยนะแต่จริงๆแล้วบางทีทิศทางหงจุ้ยอาจจะผิดเพี้ยนไปไม่ถูกเลยเพราะอย่างอันนี้ตอนแรกเขาไม่ได้เชื่อเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กนักเรียนนอกครับผมไม่เชื่อเรื่องหงจุ้ยแน่นอนเลยแต่ที่สุดได้คือหลังจากมีเพื่อนแนะนำให้มาดูดวงกับอาจารย์เอกดูให้มันตรงอาจารย์เอกทักไปพอเกิดปัญหาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างก็โทรมานัดอาจารย์เอกว่าช่วยจัดฮวงจุ้ยเถอะรู้สึกเริ่มเชื่อแล้วทำไมมันตรงขนาดนี้นี่คืออันนี้ให้พิสูจน์ก่อนเป็นเคสหลายๆเคสเลยนะที่อาจารย์เอกเล่าให้ฟังคือส่วนใหญ่ไม่เชื่อไว้ก่อนไม่เชื่อสมมติคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเชื่ออาจารย์ก็ไม่ได้บังคับนะแต่ก็ยินดีนะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยทุกวันนี้ฮะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เอกเยอะโอ้เยอะเลยตั้งแต่หมอ CEO นักเรียนนอกครับจริงๆวันนี้จะถ่ายจะส่งรูปเพราะมันมีผิดพลาดทางเทคนิคเพราะนี้อาจารย์เอกอยู่ข้างนอกแล้วสัญญาณไม่ดีมีคุณหมอบางท่านเนี่ยคุณหมออันดับต้นของเมืองไทยเนี่ยก็ให้อาจารย์เอกไปจัดฮวงจุ้ยมีถ่ายรูปเนี่ยให้ทีมงานส่งรูปส่งไม่ผ่านกันสักทีก็เลยเอาเป็นบางส่วนอันนี้ก็ทำพิธีไหว้นะครับนี่ก็น้องก็นี่ก็คนรุ่นใหม่เช่นกันนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ก็
ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนชั้นสูงๆพวกนี้ก็คือเขาก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองสูงอยู่แล้วใช่ครับแต่สิ่งที่จะทำได้คืออะไรคือการที่เราบอกเขาไปแล้วพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เป็นเรื่องโกหกแล้วเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีการทำสะเดาะข้อต่อชะตาไม่ใช่เพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่อะไรก็ตามต้องอยู่บนหลักของเหตุผลหลักความเป็นจริงและเหตุผลอันนี้เขาเห็นปุ๊บเรียนเชิญอาจารย์เอกเลยมาทำปุ๊บแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนของบ้านหลังนี้เนี่ยฮวงจุ้ยมีปัญหาในเรื่องของอะไรครับอาจารย์โอ้หลายจุดหลายจุดเลยเริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านนะครับการวางต้นไม้ต้นไม้ไม่น่าเชื่อผิดนะมีกันแค่ต้นที่ขัดแย้งต้นที่ไม่เป็นมงคลนะครับรวมถึงหลังบ้านครับหลังบ้านมีการแสดงอิทธิพลของแสงภายนอกเข้ามาทิ่มแทงบ้านทำให้เกิดอะไรบ้างเกิดเรื่องของปัญหาด้านคดีความครับความรักโอ้โหเข้ามาให้เห็นนะครับแบบชัดเจนเลยในบ้านก็ห้องเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้พระบ้านหลังใหญ่ๆครับจะมีห้องครัวใช่ครับมีครัวนอกครัวในครัวในมุมขัดแย้งอ๋อมันขัดแย้งแต่ไม่ได้ทุบนะไม่ให้ทุบแต่มีวิธีมันมีวิธีแก้ป้องกันและแก้ไขครับผมเข้าไปถึงข้างบนห้องนอนหลักห้องนอนเนี่ยมุมหัวนอนหรือมุมที่ทางนอนผิดครับเพราะเอิญอันนี้ยังทันนิดนึงตรงที่ว่าเขามีอินทีเรียรออาจารย์เอกอยู่ก็ต้องคุยกับอินทีเรียว่าอันนี้ถูกไหมอันนี้หัวเตียงจะหันยังไง ให้ทิศทางมันดีขึ้นโอ้โหเท่าที่ดูนี่คือเป็นบ้านใหม่เลยนะอาจารย์บ้านใหม่แต่ก็เข้าไปอยู่ในระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้จัดอะไรมากมายก็อาจจะเอาที่นงที่นอนไปวางทั่วไปคือจริงๆรอบิวอินแต่เขาโชคดีนะว่าสิ่งที่อาจารย์ทักไปเนี่ยมันเห็นผลเร็วก็เลยมาปรึกษานะครับอันนี้อีกที่หนึ่งก็สังเกตไหมอาจารย์จะดูห้องน้ำซึ่งไม่เหมือนคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เพิ่งเคยได้ยินนะอาจารย์ว่าสินแสมาดูห่วงจุ้ยในห้องน้ำปกติเขาจะดูหน้าบ้านห้องนอนห้องรับแขกน้องบามใช่ไหมเป็นห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดกำเนิดของทรัพย์แปลกนะเดี๋ยวบอกอาจารย์เอกแปลกเว้ยครับเพราะที่อาจารย์เอกเรียนเนี่ยไม่เหมือนสิงแสทั่วไปแล้วเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจัดห้องน้ำทำให้คนรวยมาเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นห้องน้ำมีส่วนที่นี่นะฮะข้อเสียขออนุญาตนิดนึงแล้วกันครับผมสังเกตไหมฮะมุมขวาที่หน้าจอเราเห็นนะครับจะเป็นมีวางเขาเรียกก้อนน้ำหอมแต่น้ำหอมเอาไม่อยู่มีกลิ่นแรงมากซึ่งเจ้าของพังก็งงบอกไอ้แปลกนะก่อนเรียกอาจารย์มาไม่มีกลิ่นอาจารย์มาอาจารย์ก็ไม่ได้ขอเข้าห้องน้ำเขานะมันมีกลิ่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องแก้ใหม่แต่ดีนะเป็นสื่อว่าแสดงในสิ่งที่ดีแสดงในเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแสดงให้เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเพราะว่าเวลาการที่อาจารย์เอกไปทำทุกอย่างอาจารย์ต้องมีการไหว้ขอเขามาตามสเต็ปของอาจารย์เอกขอไหว้ครูหรืออะไรทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งมีเรื่องของกลิ่นกลิ่นออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ดีอันลำดับต่อมาแสงไฟในห้องน้ำมีผลเพราะน้ำกับไฟพิฆาตกันแต่ถ้าเราบอกแล้วเราจะมาถืออย่างเดียวเลยคือเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟปิดไฟไม่ได้เลยนะเรียบร้อยฮะหน้าที่หัวหล่นลงชักโครกเรียบร้อยจบนะครับเพราะฉะนั้นไฟอาจารย์เอกก็มีวิธีแก้มีมุมมีการจัดเรื่องของแสงไฟที่เหมาะสมกับในห้องน้ำนะครับพอเราแสงไฟดีห้องน้ำดีห้องน้ำมีความสะอาดอันนี้หลักเบื้องต้นก่อนนะแต่จริงๆมันมีทิศทางอื่นส่วนประกอบอีกเยอะพอสะอาดทุกอย่างมันมีเรียกกำลังทรัพย์รับรองได้บ้านเนี่ยมันจะดีขึ้นอันนี้เคล็ดลับอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆออกรายการแล้วครับบ้านไหนที่กำลังทรัพย์อะไรยังไม่ดีเนี่ยคุณลองดูดีๆนะคุณไปทำความสะอาดห้องน้ำคุณให้ดีก่อนทำอะไรให้มันสะอาดก่อนลองดูลองดูก่อนลองดูการเงินติดขัดหวยไม่ถูกอันนี้ให้หลักเบื้องต้นก่อนแต่หลักอื่นมันมีอย่างอื่นเข้ามาอีกเยอะถามว่าทำไมอาจารย์เอกไม่บอกหมดแต่ละบ้านทิศทางไม่เหมือนกันถ้าบอกนี้อาจจะเป็นร้อยสูตรเลยนะทำไมนี้ไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวอาจารย์บอกไปแล้วมันเพี้ยนใช่ไม่ได้อันนี้จริงไม่ได้กักหรืออะไรถ้านั้นก็ให้เราทำความสะอาดให้บ้านสะอาดทุกอย่างดีอันนี้ลูกสาวลูกชายน้องบอมเคยเห็นแล้วพนักงานตัวน้อยเดี๋ยวบอกงี้เขาถืออะไรกันเต็มเลยเนี่ยมาถือเอาออกผิดรายการหรือเปล่าไม่ใช่ FC รายการส่งมาให้โอ้นี่บอกแล้วแฟนรายการครั้งนี้ละทุเรียนน่ารักมากเลยนะครั้งนี้หลายอย่างครับครั้งนี้เอาเห็นอาจารย์มีลูกเอาขนมไปเอาของเล่นไปรู้ว่าอาจารย์ชอบรถอาจารย์จะบ้ารถเอารถเป็นรถเขาเรียกอะไรรถโมเดลรถโมเดลมาให้ให้ทั้งหลายคันเลยนะอาจารย์ส่งมาให้จริงๆฮะโอ้แต่ละบ้านเนี่ยส่งมาให้อาจารย์เอกรู้เลยเพราะอาจารย์
ที่เคยเล่าให้น้องบามฟังเวลาเราจัดส่งของที่อ่ะถ้าส่งเอกชนทุกคนนะส่งเอกชนมาให้อาจารย์หมดเลยนะครับราคาค่อนข้างสูงใช่ครับเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นก็เขาก็ส่งมาในกล่องเนี่ยดูกล่องในกล่องใหญ่ไหมนี่ลูกชายคนนึงถ้าเทียบกับโต๊ะเราคือรู้นะลูกชายกลายเป็นเล็กลงเลยสามารถให้ตัวเล็กเนี่ยเขาไปนั่งข้างในได้เลยนะเนี่ยให้เห็นเลยเนี่ยส่งมาให้อย่างนี้เลยนะตีเห็นไหมตีทะเบียนตีอะไรแต่อันนี้อาจารย์เอกบ้างละอันนี้คือหลักฐานที่อาจารย์อันนี้บางส่วนฮะวางไม่หมดนี่ช่างไปบางส่วนละช่างน้ำหนักเพื่อส่งจะบอกว่าทุกวันเลยครับตั้งแต่ก่อนปีใหม่ยันข้ามาปีใหม่ยังสั่งกันอยู่เรื่อยๆของมงคลบางทีบางสัปดาห์เนี่ยบางคนอาจจะใจร้อนอาจารย์เอกมีวัตถุมงคลอะไรดีเสริมตรงนี้อาจโทรมาถามได้หรือยังมีคนเรียกร้องอยู่นะน้องบามเรื่องชุดเปิดดวงปีใหม่ยังสั่งได้นะสำหรับคนที่พลาดยังสั่งได้อยู่เพราะว่าจริงๆมันหมดรอบที่แล้วมันหมดไปแล้วแล้วก็พยายามบางคนขอหลังไมค์กันเยอะก็เลยบอกอาจจะเตรียมให้ก็ยังพอได้อยู่บางส่วนยังได้อยู่นะได้อย่างบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นหลังรายการคุณผู้ชมก็รีบโทรมาหาอาจารย์เลยนะครับเดี๋ยวสักพักจะขึ้นช่องทางติดต่ออาจารย์ให้นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการโหนไขทุกทางช่องไทยวาไรตี้65นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากดูดวงในศาสตร์ของตัวเลขนะครับก็เตรียมเบอร์โทรศัพท์มือถือให้พร้อม7ตัวท้ายตัด3ตัวหน้าออกไปนะครับจะได้รู้ว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่ดีใช้แล้วร่ำรวยใช้แล้วสุขภาพดีหรือไม่นะครับเตรียมไว้แล้วโทรมาเลยที่เบอร์021073995หรือเบอร์021073998นะครับอาจารย์เอกครับหลังจากที่เราได้พูดเกี่ยวกับห่วงจุ้ยไปนะห่วงจุ้ยนี่มีผลต่อชีวิตมากเลยเพราะว่าเราต้องอยู่กับมันใช่โอ้โหตั้งแต่เด็กเลยบางคนถูกต้องคือจริงๆบางบ้านเนี่ยอยู่บ้านตั้งแต่เด็กๆมาแล้วก็ไม่รู้เราก็อยู่ธรรมดาพอโตขึ้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็อยากจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอยากพอมีความรู้ก็อยากมีงานที่ดีเพราะอยากงานที่ดีคือต้องอะไรต่ออยากมีความร่ำรวยสังเกตไหมบางคนเนี่ยบางคนก็จะรวยได้เร็วบางคนอาจจะทำไงก็ไม่ยังไม่รวยอันนี้ก็มีส่วนเหมือนถามว่าอยู่ที่ดวงชะตาไหมถ้าเราในหลักโหราศาสตร์มันก็เกี่ยวอันดับต่อมาคือช่องทางที่เขาบอกเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยมันต้องมีอะไรมาเสริมมันต้องมีนะมั่นใจเพราะไม่งั้นองค์กรหลักใหญ่ๆอ่ะทำไมจะต้องใช้ฮวงจุ้ยเข้ามาทำไมถ้าองค์กรใหญ่ๆจริงหรือหน่วยงานบางหน่วยงานนะถ้าจริงๆเลยเนี่ยทำไมคุณไม่ทำด้วยตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งเราขออนุญาตเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ยังไงก็ตามทำเนียบรัฐบาลทำไมต้องจัดฮวงจุ้ยอันนี้พูดเราขาดหลักความจริงอันนี้ไม่ผิดนะนี่เราพูดความจริงพูดแล้วก็โอ้โหว้าวเลยนะเก็ตเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนคณะทำงานของรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีเข้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการปรับโมเมนต์ห่วงจุ้ยทุกยุคทุกสมัยเลยนี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเสริมดวงของนายกคนนั้นแล้วมั่นใจฮะระดับหัวหน้าเนี่ยในหลายๆที่ต้องพูดอย่างนี้ระดับหัวหน้าในหลายๆที่เนี่ยมักจะต้องเอาสิงแสฮวงจุ้ยเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาเปิดเผยนะเพราะเป็นเรื่องของเขาส่วนตัวเขาใช่ครับแต่ถ้าทำแล้วมันต้องดีเนี่ยมันไม่ดีเขาก็ไม่ทำเพราะว่าการทำฮวงจุ้ยเนี่ยเหมือนการสร้างภูมิชนิดหนึ่งเหมือนมีวัคซีนชนิดหนึ่งมันมีวัคซีนถามว่าด้วยอะไรคือเวลาพอเราเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยเอาละมันจะต้องมีปัญหาต่างๆมีเรื่องต้องรับผิดชอบเยอะแยะต้องโดนเกือบโดนเลื่อยขาไหมมีสตูขาจะเลื่อยไหมหรือนั่งทำงานอยู่โดนตำรวจมาโดนจับอันนี้สมมุติอันนี้เป็นยกตัวอย่างสมมุติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวด้วยแต่ที่สิ่งที่สำคัญจริงๆอ่ะพอฮวงจุ้ยดีอันนี้เรามาพูดเมื่อกี้ที่พูดละเราต้องประพฤติปฏิบัติดีด้วยถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ดีอันนั้นมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติดีเหมือนหลายๆท่านที่อาจารย์เอกได้ทำแล้วได้มาพูดมาแชร์ประสบการณ์ของอาจารย์เอกเนี่ยได้ผลเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยพอทำไปแล้วดีเนี่ยเขาจะมีตอบกลับมาหาอาจารย์เอกด้วยวิธีไหนคือหนึ่งบางทีก็ให้สิ่งตอบแทนบางส่วนอันนี้เราไม่ได้เรียกนะอันนี้อาจารย์เอกไม่ได้เรียกแต่ถามว่านี่คืออะไรคือการกตัญญูรู้คุณแต่ก็มีบางที่เขาดีปุ๊บเขาก็คิดว่าความเชื่อมั่นเขาก็ลองพิสูจน์เขาพอไม่ดีเขาก็กลับมาใหม่อันนั้นก็มีมันทุกอย่างเนี่ยคือหลักของคนไทยหรือคนจีนก็ตามถ้าเรามีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปได้เราเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มกตัญญูรู้คุณจากพ่อแม่ก่อนครับนะไม่ใช่ว่าต้องกับอาจารย์เอกก่อนไม่ใช่ทุกคนจะบอกและ
เนี่ยเราต้องมีบารมีตรงนี้ก่อนนะครับรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยขอพรหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เอกจะเน้นย้ำนะไหว้ขอพรไม่ให้บ่นเพราะการที่เราบ่นเนี่ยหลายๆครั้งเวลาอาจารย์เอกทำพิธีเนี่ยต้องไปทำพิธีให้คือขอขมากรรมให้เขาด้วยซึ่งขอขมากรรมทีเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงอีกนะเกินครึ่งชั่วโมงต้องทำให้เขาเพื่อที่เขาติดขัดอะไรอยู่แล้วมันได้มีบ้านหนึ่งเนี่ยดวงเขาที่อาจารย์เอกเช็คดวงจะเกิดอุบัติเหตุพอหลังจากทำเนี่ยเอาปีที่แล้วก่อนเลยวัดปุ๊บไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีร้ายแรงจริงๆตอนแรกจะมีเล็กๆน้อยๆเขาเคยทักคนอื่นไปทักลูกเขาไปก็เจออุบัติเหตุแรงจริงตัวเขาก็เลยเผอิญไปได้ทำพิธีเนี่ยกระตุ้นฮงจุ้ยก็เลยบอกขอขมากรรมให้เขาก็ขอให้อาจารย์เอกทำแล้วก็เหมือนธูปเทียนที่เราเห็นที่เอามานั่นน่ะขนาดชุดอย่างนั้นต้องทำแต่อาจารย์เองมีเทียนหลายแบบหลายชุดมีหลายรูปแบบมากเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าวันนั้นอาจารย์อีกก็เมตานะครับมีเทียนมงคลให้กับบําด้วยแล้วก็มีวิธีการกรรมวิธีที่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับอาจารย์เอกยังแนะนําวิธีในการจุดในการบูชาด้วยเราต้องทําถ้าเราทําที่ดีเนี่ยเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้มันไม่ได้ผิดน้องบําครับเราไม่ได้ไปเสียทรัพย์หลายแสนบาทแล้วเราไม่ได้อะไรน้องบําสังเกตมั้ยอาจารย์เอกให้ส่วนมากมีอะไรเนี่ยถ้าอาจารย์เอกสามารถแจกทีมงานได้แจกเหมือนเอาง่ายๆแฟนรายการเนี่ยสั่งของอาจารย์เอกเนี่ยอาจารย์เอกส่งไปให้เนี่ยส่วนมากเกือบบางทีเกินชิ้นนะบอก8ชิ้นเยอะแล้วบางทียังแถมเพิ่มอีกมี8ชิ้นอาจารย์เอกแถมให้เป็น10นะมี10ก็มี จริงอยากให้จริงๆถ้าคนแฟนรายการนะฝากได้ดูอยู่หรือแชร์ประสบการณ์ได้ใครได้ของเพิ่มได้อะไรเงี้ยมาคุยกันได้เพราะว่าจริงๆยิ่งถ้าใครเนี่ยได้เหมือนสนับสนุนเราได้ดูรายการเราแล้วก็สนับสนุนอาจารย์เอกประจํานะอาจารย์เอกก็อยากตอบแทนให้ถึงมันไม่ได้อะไรเราก็เขามีใจให้เราเราก็ต้องมีใจให้เขาครับผมให้เกินร้อยอยู่แล้วรับรองได้เพราะว่าอาจารย์เอกนี่ให้วัตถุมงคลในราคาที่โหถูกมากๆเลยถูกครับให้ใจเลยนะครับผมส่วนมากก็จะควักทุนส่วนตัวออกรวมถึงจำได้ไหมแจกรางวัลที่แจกรางวัลได้มีคนเขาขอบคุณนะฝากขอบคุณน้องบ๊ามหลายคนคุณผู้ชมแกผู้ทรงเกียรติอันนี้คือไม่ได้เตรียมอะไรกับอาจารย์เอกมาก่อนนะมือทองคำจริงๆมือทองคำจับไปด้วยอาจจะเป็นมีคำสัมพันธ์มีบุญสัมพันธ์กันนะครับกับคุณผู้ชมทางนั้นนะครับ4ก็ได้แจกถึงบอกเนี่ยวันนี้เรามาเริ่มต้นปีใหม่เหมือนกันวันนี้ใครมาสนับสนุนมาวันนี้มีของมงคลดีๆเยอะนะนำเสนอแล้วราคาบอกว่าอีกแล้วราคานี้จับต้องได้มากถ้าช้าหมดอดแน่นอนนี่พูดเลยช้าหมดอดแน่นอนนะเห็นไหมเห็นไหมหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกงี้ว่าใครเร็วใครได้ครับนะฮะแล้วก็ของมีจำนวนน้อยมากน้อยมากเลยน้อยจริงๆอันนี้น้อยคือน้อยจริงเพิ่มไม่ได้ละพอครบปุ๊บตัดชุดออกเลยก็บอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องเฮงปังเลยละเด่นเรื่องโชคลาภเรื่องเฮงปังเลยที่มาไม่ใช่อะไรนะอันนี้ FC ขอมาอาจารย์เอกมีอะไรที่มันดูแบบเอาเฮงๆปังๆหน่อยนะมีเอามาอยากจะดูแล้วก็อย่างที่บอกช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ย FC เราชอบนะครับชอบที่รีบจะกดเบอร์โทรศัพท์กดไว้รอแล้วยิ่งกดติดนี่บอกโอ้โหยิ่งมีโชคเลยถือว่าโชคดีมากเลยนะยิ่งกว่าถูกหวยอย่างที่ท่านเห็นไปนะ2 อย่างนี้นะยังไม่เฉลยนะว่าคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเฉลยในช่วงท้ายรายการแต่อาจารย์เอกไปมาแล้วว่าเสริมในเรื่องของอะไรครับโชคลาภโชคลาภโชคลาภด้านเมตตานะครับมหานิยมด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ดูวันนี้วันที่5แล้วนะคุณผู้ชมถ้าอยากเฮงอยากปังแบบงวดเร็วๆนี้ก็รีบจัดมาเลยนะที่แล้วก็ให้โชคไปหลายท่านแล้วน่ะพูดถึงนะบางท่านอาจจะบอกแล้วถ้าใครติดตามฟังแล้วพูดดีๆเนี่ยแล้วก็พอดีมันมีเขาเรียกมีแรงสนับสนุนต่อกันเนี่ยมันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงแล้วมันได้มันมีพลังบวกร่วมกันใช่ใช่ก็ได้รางวัลกันไปเยอะอยู่เหมือนกันโอ้โหเยอะเลยนะบางท่านใช่ได้ข่าวว่าถูก3ตัวตรงเลยใช่3ตัวตรงก็มีนะครับแล้วก็มีอีกท่านนึงอันนี้ก็แปลกนะน้องบําโทรมาหาอาจารย์เอกตอนช่วงวันหวยออกครับเผอิญมาปรึกษาเรื่องรถกับอาจารย์เองอ๋อครับรถเขาแปลกรถเขาเนี่ยทะเบียน619 619อาจารย์เอกเขาบอกอยู่ๆสตาร์ทไม่ติดพอคุยกับอาจารย์เอกปุ๊บสตาร์ทติดเอ้าอาจารย์เอกก็เลยบอกว่าเอางี้ไปซื้อเลขรถนะแล้วเขาก็ไปซื้ออีท่าไหนไม่รู้ถูก
ได้มา 30,000 กว่าบาทโอ้โหอาจารย์โทรมาตอนเช้าวัน30วันที่30จำแม่นเลยตอนเช้าเลยอาจารย์เอกกำลังเตรียมจะต้องเอาของเนี่ยเพราะว่าส่งของเนี่ยคือเขาจะหยุดวันที่บางที31กับ1ที่จะหยุดการส่งของอาจารย์เอกรีบแพ็คก็เลยรีบบอกไอ้เนี่ยให้วิธียังไงให้สตาร์ทเขาบอกเขาเดินไปปุ๊บพอคุยอาจารย์เอกปุ๊บสตาร์ทติดเขาก็เลยเฮ้ยทำไมติดล่ะอาจารย์ก็เลยบอกไปซื้อเลยเล็กรถนั่นนะออกเขาไปซื้อกลับไปกลับมา3ตัวตรง 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็ไม่น่าเชื่อมีปัญหาอะไรที่นึกไม่ออกปรึกษาอาจารย์เอกอันนี้แนวทางนึงอันนี้จริงๆต้องบอกงี้ว่าดวงเขาดีมากเขายังบอกเลยถ้าวันนั้นไม่โทรมาหาอาจารย์เอกเนี่ยเขาคงไม่ได้ถูก 30,000 กว่าบาทได้ค่าขนมคือบอกเหมือนเราปีใหม่เลยนะก็อันนี้ก็เหมือนกันพอได้พวกว่าเดี๋ยวกำลังจะแบ่งมาให้นะอะไรเงี้ยเขาบอกก็เนี่ยรอเขาอยู่เพราะว่าเขาก็งานเขาเยอะอยู่คนนี้รับปากเขาก็จะให้ว่ามีความกตัญญูต่อกันนะเขาก็ให้ก็คือจริงๆไม่ได้ขอส่วนแบ่งเขาพูดเองว่าถ้าเขาถูกเขาพูดตั้งแต่ถ้าถูกเดี๋ยวอาจารย์เอกได้แน่นอนถือว่าเป็นสัจวาจาเนาะอาจารย์ก็เลยบอกกวนเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าโชคดีหลายอย่างคือเราไม่ได้ไปซื้ออะไรหรอกเพราะเรายุ่งด้วยแล้วก็ทำอาจารย์เอกก็ทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็อยู่ๆเขาก็มีก็ถือว่าเรามีโชคร่วมกันโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วแบบเป็นโชคที่แบบบังเอิญมากเลยนะใช่เลขยังคิดอีเขาบอกเนี่ยถ้าเขาถูกนะอาจารย์เอกให้แน่นอนเขาพูดเลยมันเหมือนกับที่เขาพูดว่าคนมันจะถูกทำไงก็ถูกนะอาจารย์นะจิ้มยังไงก็ถูกรถคือเขาบอกอย่างนี้รถขับมาเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรครับทุกอย่างขับดีอยู่ๆมาจอดทำไมมันสตาร์ทไม่ติดนั่นไงเขาก็งงก็เลยบอกให้ไปดูดิเขาบอกไฟแบตก็ปกตินะมีไฟนะทุกอย่างแล้วเขาก็บอกก่อนหน้านะเขาจะสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดถึงโทรมาหาพอคุยเสร็จปุ๊บไปสตาร์ทอ้าวติดเอาติดเฉยโทรกลับมาใหม่เลยบอกคือบอกว่าโชคของเราเนี่ยถึงบอกให้ทำบุญแต่คนนี้ก็เป็นคนชอบทำบุญนะปรึกษาอาจารย์เอกหลายเรื่องและรถทุกคันของเขาคนนี้ก็เป็นเหมือนกันก็มันจะให้เราต้องไปเจิมรถทำพิธีหรือเวลาปีต่อปีเนี่ยถ้าคนทำมาหากินเนี่ยมักจะให้อาจารย์เอกเนี่ยช่วยเจิมเรียกแม่ย่านางเขาเรียกว่าเรียกทำพิธีเสริมแม่ย่านางบนสิริมงคลเขาก็ให้ทำอย่างเงี้ยตลอดนะรถที่บ้านเขาได้นะคุณผู้ชมนะใครอยากให้อาจารย์เจิมออกรถได้หมดรถเก่ารถออกรถเนี่ยไม่ได้บอกว่าป้ายแดงอย่างเดียวนะรถบางทีรถออกรถมือสองคนเราอ่ะมีงบไม่เหมือนกันถึงว่าออกรถเนี่ยถือว่าเราดีแล้วเรามีกำลังในการออกรถได้แล้วเรามียศยาฐานะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เสริมมงคลอาจารย์ก็ทำตรงนี้ให้เพราะจำได้ไหมที่อาจารย์เด็กบอกมีบ้านหนึ่งที่ออกรถตั้งแต่คันหนึ่ง1 2 3 4 5จน6-7คันรถมันออกลูกได้ออกลูกได้ นั่นแหละครับจากการทำวิธีให้ออกลูก ได้หรอกแล้วเขาก็เก่งด้วยเขามีความสามารถในการสร้างรายได้เขาด้วยแต่ทุกครั้งเขาก็จะให้อาจารย์เด็กช่วยวางแผนการแนะนำนะฮะเราก็จะบอกงี้แล้วก็บางทีเราเป็นเหมือนเราเป็นคอนซัลท์เราคอยดูแลอะไรให้เขาเงี้ยเขาก็มักจะโอเคนะว่าวางแผนแล้วไม่ผิดพลาดอันนี้เป็นสิ่งที่เขากล้าลงทุนก็อย่างที่อาจารย์เอกนะครับได้รับฉายาจากรายการเราไปคือ GPS นำทาง GPS นำทาง GPS จริงๆนะเราขับไปเองนี่หลงทางแต่ว่าพอมีสติจากคำเตือนคำแนะนำบางอย่างจากอาจารย์เอกอ๋อครับมันแถลงไขขึ้นมาทันทีเลยใช่ไอ้สิ่งที่เราข้องใจอยู่มันเกิดสติปัญญาขึ้นมาถูกต้องครับคือถ้าเรามีการนำทางที่ดีอ่ะเหมือนวันนึงอ่ะคุณอาจจะไม่รู้ความรู้ตรงนี้แต่มีคนชี้แนะคุณว่าให้ไปตรงนี้ให้ถูกทางตรงนี้คุณไปตรงนี้แล้วคุณได้ไปได้นะแล้วคุณไปได้ด้วยเร็วหรือด้วยดีนะ คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไปได้เร็วกว่านะดีไม่ดีทางลัด ใช่ทางลัดบางทีมันดูอาจจะอ้อมแต่ไปถึงเร็วไปถึงเร็วแต่บนถนนตรงๆเนี่ยอาจจะรถติดนั่นไงเพราะฉะนั้นก็บางคนอาจจะดูเหมือนอ้อมนิดนึงลัดนิดนึงเสียค่าผ่านทางนิดนึงแต่ไปประสบความสำเร็จครับมันจะไปไหนเหมือนขึ้นทางด่วนเลยขึ้นทางด่วนนะฮะถ้าเราขึ้นทางด่วนที่ดีช่องที่ถูกต้องก็ไปรวดเร็วถ้าเราขึ้นทางด่วนที่ไม่ดีไม่มี GPS เราก็อาจจะไปติดบนทางด่วนได้มีผิดช่องด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้แหละฮะเหมือนเปรียบเสมือนว่าเราจะได้กูรูคนไหนครับเป็นคนที่แนะเราอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปว่าบางบ้านมีสินแสอันนี้ไม่ได้ปรามาสหรือว่ากล่าวโทษนะถือว่าเป็นเคล็ดบางอย่างที่เขาไปแก้แล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่อาจารย์ไปแก้แล้วมันดีขึ้นใช่อยู่ที่เราแล้วบางทีก็เขาเรียกดวงชะตาบางทีเราไปด้วยกันได้ด้วยมันถูกกันด้วยต้องพูดอย่างนี้นะมันถูกชะโลกกันแล้วกลับกันเขามีความเชื่อมั่นไหมอย่างบางคนบอกโอ้ยหมอดูก็เหมือนหมอดาวเราจะได้ยินประจำแต่อาจารย์เองเนี่ยจะมักจะพูดประจำหรือลงเฟซที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยเราไม่ชอบคำนี้มากเพราะว่าของอาจารย์เอกเนี่ยพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่ามันต้องได้
ถ้าไม่ได้ไม่ต้องเรียกบอกทีเดียวเราต้องทำได้แต่คุณต้องช่วยท่าเราทำด้วยนะไม่ใช่ว่าให้อาจารย์เอกทำคนเดียวต้องช่วยกันอาจารย์เอกพูดเหมือนหมอเลยนั่นแหละเราช่วยกันคือจริงๆของอาจารย์เอกเนี่ยไม่ได้เอาหลักงมงายมีทั้งหลักโหราศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์หลักฮวงจุ้ยต่างๆหลักพลังชี่อะไรพวกนี้ตำแหน่งที่ต่างเราต้องเอามาประยุกต์คนที่เก่งหรือสังเกตได้ไหมฮะนักเรียนที่เก่งๆเนี่ยเขาจะไม่ศึกษาอย่างเดียวนะเขาจะต้องศึกษาหลายๆอย่างมารวมกันเพื่อมาไขข้อข้องใจเขาอันนี้ก็เช่นกันอาจารย์เอกทุกวันนี้ไม่เคยหยุดศึกษานะมีข้อมูลใหม่ๆมาสั่งสมความรู้หรือไปบ้านเศรษฐีเนี่ยเราต้องดูถามเขาว่าทำไมเขาถึงเป็นเศรษฐีบางทีทำไมเขาอย่างนี้แล้วน้องบามเชื่อไหมจากประสบการณ์ของอาจารย์เอกนะเศรษฐีที่คนที่อาจารย์เอกได้เจอนะครับทุกคนมักผิดหวังทางด้านธุรกิจมาก่อนไม่ได้ประสบความสำเร็จนะไม่ได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยบอกบางทีอาจารย์เอกเห็นนะเยอะแยะบางคนชอบมาคุยอู้คนนี้รวยคนนี้รวยบางทีอาจารย์เอกบางทีก็สึกถอกออกไปแล้วคุณรวยไหมถามตรงนี้แล้วบางคนบอกจริงๆไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นว่าคนไหนรวยไม่คนเลยเพราะคุณยังไม่รู้หรอกว่ากว่าเขาจะมารวยวันเนี้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเราไม่ได้เห็นตอนที่เขาลำบากแล้วจำไว้อย่างนึงอาการที่เห็นคนอื่นรวยเนี่ยดีไม่ใช่ไม่ดีแต่สิ่งที่กลับมาเราต้องคิดว่าแล้วเราทำยังไงให้เรารวยได้อย่างเขาโดยที่ไม่ได้อิจฉาโดยที่ไม่ได้ไปเรียนแบบเขาแล้วเราไม่มีตังค์แต่เราต้องตั้งใจทำมาหากินใช่ครับอันดับต่อมาเขาตั้งใจทำมาหากินแล้วช่องทางต้องถูกต้องครับเช่นเราอยากเดินช่องทางเราเองได้หรือเราอยากมีที่ปรึกษาในการแนะนำช่องทางอันนี้ก็ได้อีกครับอยู่ที่เราทำยังไงใช่ไหมครับนั่นไงคุณผู้ชมเก็ตแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมหลายๆคนถึงไว้วางใจอาจารย์เอกโดยเฉพาะบรรดาเจ้าสัวต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนๆนะครับอาจารย์คุณนิชาภานะครับผมคุณนุชวันเสาร์มีไปสัมภาษณ์งานบัญชีจะได้งานไหมคะอ๋อครับเดี๋ยวให้อาจารย์เอกดูให้เป็นกรณีพิเศษเดี๋ยวอาจารย์เอกขออนุญาตเปิดอาวุธก่อนเปิดอาวุธก่อนครับคุณนิชาภานะครับเกิดวันเสาร์เนาะจะไปสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับจะสำเร็จหรือไม่สักครู่นะครับขอให้พลังจิตดูดวงคุณนิชาภาได้ถูกต้องและแม่นยำมีโอกาสนะครับแต่คือต้องเตรียมข้อมูลให้แน่นๆนิดนึงแล้วต้องพูดแบบฉะฉานกล้าพูดนิดนึงกล้าพูดกล้าตอบมีโอกาสถ้ายิ่งคนสัมภาษณ์คุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเนี่ยโอกาสค่อนข้างสูงเขาชอบให้คนเหมือนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่ใช่อายไปหมดให้พูดอะไรทุกอย่างตอบโต้ได้นั่นแหละทุกอย่างจะมีโอกาสที่จะผ่านได้มีโอกาสผ่านนะครับคุณนุชแต่ว่าเตรียมข้อมูลนิดนึงนะครับผมแล้วก็พกความมั่นใจไปแต่ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ถูกต้องครับครับผมครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือใครที่อยากโทรเข้ามาดูดวงกับอาจารย์นะเกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลขนะครับผมวันนี้เตรียมเบอร์โทรศัพท์มาเลยแล้วกดมาที่เบอร์021073995หรือเบอร์021073998นะครับใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Fanpage Live นะครับก็ยังรับชมได้ทางมูเตลู106นะครับผมเพราะว่าแชร์มาจาก MTV Channel นะครับผมครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการโหนคายทุกทางช่องไทยวาไรตี้69นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากดูดวงนะเตรียมเบอร์โทรศัพท์มือถือให้พร้อมเลย7ตัวท้ายแล้วกดมาที่เบอร์021073995หรือเบอร์021073998นะครับอาจารย์เอกครับอย่างที่บอกไปศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยพอเปลี่ยนปีใหม่ปุ๊บอยากให้อาจารย์แนะนำได้ไหมเลขมงคลของแต่ละวันเกิดได้สิครับได้เลยอย่างผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเลขมงคลสำหรับคนวันอาทิตย์ในปีนี้เลขที่เหมาะคือเลขอะไรครับจริงๆวันอาทิตย์เนี่ยเลขที่เหมาะคือเลข5เลข8จะค่อนข้างค่อนข้างเหมาะสม5แล้วก็8อุ๊ยใช่2ตัวเลยครับเลขเขาเลข2ตัวเลยเหรอเนี่ยฮะค่อนข้างเหมาะสมอยู่นะครับครับสามารถใช้ในเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรจริงๆอาจารย์เอกใหญ่ก็บอกงี้ว่าอยากแนะนำหลังใหม่มันต้องมีองค์ประกอบเยอะนะคือเบอร์โทรดีๆเคยสมัยก่อนเนี่ยเคยมีคนชอบโทรมาหาอาจารย์เอกขอเลข2ตัวท้ายแต่อย่าลืมสมมติเราเลข2ตัวท้ายลง58แล้วกันเนาะ
จริงๆไม่ได้หมดอ่ะ58จริงๆผสมกันไม่ใช่เป็นเลขที่ดีเท่าไหร่ก่อน58อาจจะมีเลข0 0 0 0 0 6 7 58เป็นไงก็ไม่ดีเลยเละเทะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขตรงนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการจัดวางดีที่สุดแต่ถามว่าเอาเลข58ตรงนี้มาได้จากอะไรบ้างสมมติเราจะไปติดต่องานครับอันนี้ก็ได้วันที่5นะวันที่5ไงดีไหมวันที่8ทำได้ไหมได้หรือลงท้ายด้วยเช่นเศษสมมติ9โมง15นาทีหรือเราจะไปนัดพบลูกค้ามีบางคนนะมีพวกที่งานขายอะไรต่างๆเนี่ยมักจะชอบมาถามอาจารย์เอกให้ดูฤกษ์ยามให้ก่อนดูฤกษ์ยามเพื่อที่จะไปติดต่อลูกค้าอันนี้ถามว่าได้ไหมได้ได้นะครับหรือไม่อีกอย่างนึงแนะนำครับก็บางคนก็จะให้เขียนเลขใส่กระเป๋าไว้เป็นตัวเลขมงคลอ๋อเป็นตัวเลขมงคลหรือถ้าให้ดีนะครับสมมติอาจารย์เอกมีอาจารย์จะเขียนยันเป็นตัวเลขให้อันนั้นพกได้สบายเลยเพราะอันนั้นเป็นหมึกสำหรับหมึกลงอักขระเหมือนที่อาจารย์เอกเคยจัดชุดวัตถุมงคลที่มียันท้าวิสวรรณแล้วอาจารย์ให้เลขมงคลไว้นั่นคือเลขมงคลที่ดีเลยนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไปดูได้เลยบางบ้านมี5คนสั่ง5ชุดเนี่ยไม่มีเลขซ้ำกันเลยเพราะอันนี้ต่อตัวอันนั้นเป็นเลขเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เลขมงคลที่ดีมันมีพลังไหมมีพลังเรามีพลังเราก็ต้องเสริมพลังเราให้ได้ดีให้มันจึงเกิดเห็นผลชัดเจนครับเราต้องทำยังไงหลายๆท่านที่จัดเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์เอกนะอาจารย์เอกไม่ได้จัดเบอร์ให้อย่างเดียวยังมีการทำพิธีแนะนำในการทำบุญเสริมดวงครับใช่ครบชุดเลยที่สำคัญให้ของมงคลไปบางหลายคนเนี่ยที่เป็น FC ในรายการน่ะโทรมาอาจารย์ส่งของผิดไหมสั่งแค่เบอร์โทรศัพท์นะกลัวว่าส่งผิดกลัวอาจารย์เอกจะขาดทุนบอกเปล่าอันนี้แถมให้แถมให้ก็เลยงงฮะมีแถมให้ด้วยเหรอเขาก็ดูมูลค่าแค่โทรเบอร์โทรเนี่ยถ้า FC ในรายการราคาก็พิเศษอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะไม่ได้อย่างเบอร์มงคลที่จัดอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วอาจารย์ใช่สมมติหลักแพงแน่ต่อให้คุณไปออกที่ว่าเบอร์มงคลตามศูนย์ละกันครับสมมติตามศูนย์เนี่ยคุณไปออกบอกว่าฟรีเบอร์มงคลฟรีแต่อย่าลืมคุณมีเสียค่าแพ็กเกจต่อเดือนเนี่ย799ถ้าเบอร์สวยๆจริงๆปังๆอ่ะเป็นพันเลยนะครับเป็นพันเลยแล้วคุณลองมาคูณดูดีๆคุณมาคูณ12ปีนึงเท่าไหร่ถ้าเดือนละพันก็คือใช่บางทีติดสัญญาเกินปีนะบางที่จริงๆกล้าพูดเลยเพราะนี่ลูกค้าแชร์ประสบการณ์ลูกศิษย์บอกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีอย่าไปมองว่าเฮ้ยถูกหรือบางทีอย่างเช่นบางคนซื้อมือถือโปรบอกว่าเอ้ยซื้อถูกสมมติเครื่องละหมื่นกว่าบาทถ้าเราไปตามนั้นมีผ่อนมีอะไรด้วยเหลือไม่กี่ตังค์พันกว่าบาทสมมติ 2,000 กว่าบาทแต่อย่าลืมเราต้องติดโปรเราต้องติดโปรเขาต้องจ่ายเขาต้องจ่ายโปรเขาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆอ่ะแพงกว่านี่จากจะบอกเลยว่าบางทีเราต้องดูอะไรต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับในเรื่องตรงนี้นี่ก็เป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าไปได้เบอร์มงคลจากที่ไหนมาแล้วมันจะดีเลยนะเพราะว่าแต่ละตัวเลขมันมีตัวเลขพิฆาตตัวเลขที่ดีถูกต้องต้องดูดีๆนะว่าวันไหนเข้ากับอะไรให้อาจารย์เอกดีกว่าจัดการให้ก็อยากจะบอกแต่คือถ้าเกิดสมมติเราบอกอะไรได้ก็จะบอกส่วนมากเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เอกจะทราบกันอยู่แล้วว่าให้กูเกินคุ้มชุดเนี่ยทั้งที่ทำพิธีให้นะพอรับไปเปิดดวงให้อีกเปิดดวงให้อีกนะก็พยายามอยากจะทำให้ทุกคนครบแต่บางทีเนี่ยถ้าช่วงจังหวะถ้าโทรมาเนี่ยอาจารย์เอกติดงานติดอะไรอยู่เนี่ยอาจจะบอกเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะบางทีขอติดต่อกลับด้วยซ้ำบางคนงงเลยอาจารย์เอกโทรติดต่อกลับไปหาเองด้วยหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้ผลหลายหลายบ้านเนี่ยเชื่อไหมว่าเช่นบางบ้านเนี่ยสามีภรรยามีปัญหากันเนี่ยได้วัตถุของคนเนี่ยในรายการเราเนี่ยที่จะจัดดีขึ้นครับก็โทรมาขอบคุณเอ้ยแล้วก็มี FC เราโทรมาเห็นไหมคุณผู้ชมถ้าติดตามอยู่ FC ก็ยังบอกเลยว่ามีปัญหากับลูกมีปัญหากับครอบครัวทะเลาะกันไม่เข้าใจกันพอได้เปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์เอกเห็นผลเลยส่วนมากอยากจะให้พิสูจน์ได้เขาต้องพิสูจน์ได้แล้วเขามีความเชื่อมั่นเนี่ยมั่นใจเลยเขายังไงเขาต้องปรับเปลี่ยนดีขึ้นครับเพราะเบอร์เลขศาสตร์ถ้าคุณได้เบอร์ดีแล้วแล้วคุณบอกไม่ได้ผลเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าโอ้โหแย่แล้วล่ะไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนแล้วจบแล้วแต่ถ้าเราได้ตรงนี้แล้วทุกอย่างมันดีนะบอกได้เลยฮะเสริมมงคลมันจะเป็นส่วนที่เสริมให้คนดียิ่งขึ้นและเบอร์อยู่กับเราตลอดไปนะมันอยู่ตลอดอยู่แล้วยกเว้นอย่างเดียวว่าคุณอยากจะเปลี่ยนเบอร์ให้มันดีเช่นคุณใช้เบอร์ทั่วไปคุณต่อไปคุณอาจจะเป็นเบอร์หงมังกรหรืออาจจะเริ่มมาจากเป็นลูกหงลูกมังกรก็มีครับผมตรงนี้หลายแบบนะมันมีฮะมันแล้วออกรถล่ะครับเราอยากวันนี้เราอาจจะออกเป็นรถกระบะธรรมดาต่อไปเราอยากออกเป็นเบนซ์ BM มันก็มีเพิ่มเติมขึ้นชีวิตเรามันดีขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกพอรถหรูขึ้นในหน้าจอก็เป็นคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นคล้ายๆกันฮะเบอร์โทรศัพท์พอมันเบอร์ดีขึ้นปุ๊บมันก็เรียกการงานดึงดูดทรัพย์อะไรเพิ่มขึ้นนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญ
เห็นไหมล่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดวันอาทิตย์เนี่ยเราสามารถนำไปประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานด้วยการนำเลขมงคลไปได้นะครับใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือก็อีกเรื่องนึงนะหรือว่าจะพกในกระเป๋าตังก็ได้ใช่ครับถัดมาเป็นวันจันทร์ครับอาจารย์วันจันทร์นะครับเลข9ค่อนข้างเหมาะสมในปีนี้แล้วก็เลข6เลข6นะครับนะครับค่อนข้างเหมาะสม9 6ก็จะมีพลังทางอำนาจทางความคิดนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะเป็นเลข6เนี่ยมันเลข96พอมารวมกันแล้วเนี่ยสำหรับวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นเลขสติเพราะว่าคนวันจันทร์บางทีทำอะไรอาจจะค่อนข้างจริงจริงจังๆหรือบางทีอาจจะแรงก็แรงปี๊ดไปสักนิดนึงค่อนข้างอยากจะทำอะไรให้สำเร็จเลยเพราะฉะนั้นเอาเลขตัวนี้มาดึงก็จะมีความรอบคอบหรือมีสติมากขึ้นสติที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับวันถัดมาครับอาจารย์วันอังคารวันอังคารนะครับเลขที่ค่อนข้างเหมาะสมแล้วก็ดีในปีนี้เลยคือเลข6กับเลข5เลข6กับเลข5ใช่ครับเลข6กับเลข5เนี่ยหมายถึงเรื่องของกำลังทรัพย์นะครับอังคารเนี่ยจริงๆอังคารเนี่ยเป็นวันที่มีเสน่ห์แต่บางทีวันอังคารเนี่ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยบางทีก็บอกคนอาจจะเป็นคนที่มีความรู้สึกอ่อนไหวหรือผิวไหวผิวตามอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นเอาเลข65เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งเลขสติใส่เข้าไปให้ด้วยรวมถึง65ตรงนี้ก็จะมีพลังของเรื่องของทรัพย์หรือโชควันอังคารในปี2566เนี้ยดวงชะตาชีวิตจะดีขึ้นจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับหรือก้าวหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นแต่ทุกอย่างอย่างที่บอกเราต้องพยายามอะไรต้องพยายามในการใช้สติสำคัญเลยนะใช้สติเนี่ยจำไว้ให้ใช้สติให้ดีแล้วสตางค์จะมาสตางค์จะมาถ้าคนใช้สติที่ดีมากๆสตางค์ไม่มาจะมาเป็นเงินก้อนเลยโอ้โหเพราะว่าอย่างนั้นถึงบอกไงครับคนเดี๋ยวนี้เชื่อไหมว่าเราเนี่ยเราจะเห็นข่าวที่ออกมาเยอะๆน้องบัมครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเราไปถูกหลอกถูกหลอกจากอะไรเอาเงินเนี่ยสักเขาบอกลงทุนบางทีลง 1,000 บาทได้มา 10,000 บาทน้องบ๊ามว่าโอ้โหได้อย่างนั้นก็ดีนะนี่มีคนมาแอดเฟซอาจารย์อาจารย์ดูแล้วยังตลกอยู่เลยเป็นไปได้ยากนะเนี่ยบอกขอมีเงินแค่ 1,000 บาทนะเขาสามารถปั่นเงินนะเขาปั่นเงินเลยนะ 1,000 บาทได้ 60,000 บาทโอ้โหถ้าอาจารย์อีกถามว่าถ้า 10,000 1,000 บาทได้ 60,000 บาททำไมคุณไม่ปั่นเองให้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นคำถามที่อยากถามมากเลยทำไมตัวเขาไม่ปั่นเองทำไมไม่ปั่นเองอ่ะคืออันนี้มันโอเวอร์ไปหน่อยถามว่าแต่ถ้าเราเอาเงิน 1,000 บาทเนี่ยเราลงทุนเพื่อทำงานต่อยอดเช่นเอาซื้อของมาขายออนไลน์เป็นเงินอาจจะได้มาไม่กี่สิบบาทแต่รวมๆกันแล้วหลายๆตังค์มันก็เพิ่มขึ้นมามันก็ได้ต่อทุนไปเรื่อยๆเพราะถ้าปั่นแล้วดีอ่ะครับโอ้เขาปั่นกันเยอะแยะละเขาไม่ต้องมารอให้เราไปช่วยเขาปั่นหรอกแชร์ลูกโซ่เลยนะอาจารย์ใช่ธุรกิจอย่างเงี้ยมันยังมีอีกเยอะถึงบอกไงคนเราเนี่ยถ้าเรามองถึงหลักความจริงแล้วอาจารย์เอกจะบอกลูกศิษย์อาจารย์เอกทุกๆคนที่โทรหาและทุกคนเนี่ยจะจับต้องของมงคลที่เรามีให้ได้เราบอกแล้วเราไม่ได้หลอกลวงเราให้ของให้จริงให้ด้วยใจจริงๆคุ้มนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะกลัวที่ว่าจะส่งจริงไหมโอ้โหหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเลยครับน้องบัมก็สั่งมาแล้วไม่ใช่ได้เลยนะบัมสั่งแล้วแล้วสั่งรัดคิวด้วยสั่งรัดคิวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็พยายามจะต้องมีสติก่อนแล้วก็เราลงวิเคราะห์ไต่ตรองดูอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรที่มันถูกมากๆหรือได้มูลค่าเยอะๆเนี่ยคนจะบอกว่าคนไทยเราเลยทุกๆชาติแหละก็มักอยากจะได้ของที่ถูกแล้วดีถูกแล้วดีเพราะฉะนั้นถูกแล้วดีถามว่ามีไหมมีมันมีแต่ที่ว่าถูกแล้วมันดีมากๆเลยครับอันนั้นต้องคิดละช่างใจละว่ามันไม่ได้หรอกจำไว้เสมอว่าถ้าเขาได้เนี่ยเขาต้องทำให้เขาแล้วกับครอบครัวเขาต้องรวยแล้วจริงเขาต้องเป็นมหาเศรษฐีแล้วจริงๆอาจารย์เอกจะมองจะใช้แนวคิดเขาจะมาบอกเคล็ดลับกับเราทำไมไม่บอกหรอกครับเขาปั่นได้เขาเอาเงินเราเนี่ย 1,000 เดี๋ยวเขาอาจจะอ้างเพราะว่าเดี๋ยวรอเวลาก่อนครับแล้วพอถึงปุ๊บเขาก็จะหายสลายหายไปแต่ 1,000 เนี่ยคนลงทุนเนี่ยสมมุติ10คนเท่าไหร่แล้ว 10,000 แล้วนะ10คนก็หมื่นแล้วง่ายนะง่ายกับเราขายวัตถุมงคลที่เราไม่ได้กำไรเลยง่ายมากเลยนะใช่มั้ยฮะอาจารย์ส่งนี่ก็หมดค่าส่งแล้วนะหมดค่าส่งใช่นะเราต้องเดินทางอันนี้ไม่ต้องเงินเดินทางเลยเขาบอกแค่โอนมาหาเขาปุ๊บเขาสามารถปั่นใช้เวลาไม่กี่วันนะปั่นได้เยอะตอนให้มีเยอะนะรับรองได้ว่าหลายเฟซน่าจะมีเข้ามาน่าจะหลักล้านเลยนะถ้าคนร่วมลงทุนขนาดนี้แล้วครับเห็นมั้ยบางคนออกรถหรูๆได้สบายจากที่เห็นหลายๆเคสอย่าเลยครับอย่าเอาอะไรที่สิ่งจับต้องได้นะครับแล้วทำพยายามทำด้วยตัวเองทำมาด้วยอาชีพสุจริตทุกอย่างได้แน่นอนเห็นไหมให้มีความคิด
ได้แง่คิดในเรื่องของการมีสติพิจารณาไต่ตองนะครับเพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันมีพิษภัยมีทั้งดีและไม่ดีนะปนไปหมดเลยแต่อย่าไปมองแง่ลบหมดเลยนะมันก็มีของดีๆที่ราคาจับต้องได้จริงๆแล้วก็ยังมีผลที่ดีตอบรับกลับมาด้วยอย่างเช่นวัตถุมงคลของอาจารย์ก็ได้ครับก็มีครับวัตถุมงคลหลายอาจารย์ก็มีแล้วบอกแต่ของอาจารย์เอกพยายามอย่างนี้ว่าลูกศิษย์ขอร้องมาทุกๆครั้งเนี่ยน้องบั๊มอย่างที่เอาของมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์ขอมาขอมาว่าเฮ้ยตรงเนี้ยอาจารย์มีไหมมีอะไรมาไหมแล้วทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงหลายๆครั้งนะน้องบั๊มแฟนๆ FC รายการเราคนเป็นคนที่ทำมาหากินค่อนข้างหาทำมาหากินแล้วบางทีก็อาจจะเก็บเล็กผสมน้อยพอเขาเห็นว่าวัตถุมงคลเนี่ยจับต้องได้แล้วพอได้ไปไม่ใช่ว่าจับต้องได้อย่างเดียวได้ไปแล้วเห็นผลก็เลยรู้สึกเนี่ยช่วงสุดท้ายของรายการก็จะพยายามอย่างที่อาจารย์เอกบอกนะว่าแฟนๆของรายการของเราน่ารักนะแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยจริงๆบางท่านนะจองไว้ก่อนก็มีสัจจวาจากับอาจารย์นะมีเช้าก็ไปโอนบางครั้งอาจารย์เอกอาจจะบอกนะบางชุดเนี่ยเอาเรียนตรงๆนะคือถ้าจองแป๊บๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าจองแล้วเวลานานเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยเขาต้องการได้อันนี้อาจจะต้องบอกไว้ก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากทุกคนเนี่ยมีสัจจวาจาอาจารย์เอกจะชื่นชมเลยถ้าใครบอกอาจารย์เอกแล้วก็ได้โอนได้จองเนี่ยนะรับรองคุณไปเห็นผลปังแน่ตรงต่อเวลานะครับแต่ถ้าสมมติว่าจองแต่จริงๆน้อยนะแทบไม่มีนะถ้าจองแล้วเราก็หายไปเลยอย่างเงี้ยจริงๆทีมงานอาจารย์เอกจะมาไว้เลยนะวันนี้ไม่โอเคละต้องระวังพวกอย่างงี้คือจริงๆเราไม่รู้หรอกเขาติดอะไรแต่ถ้าติดอะไรแค่โทรมาบอกได้เช่นไม่พร้อมไม่เราไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าหายเงียบไปเลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่โอเคเพราะว่าของมันจำนวนจำกัดแล้วถ้าคุณจองไว้แล้วบอกจะรีบโอนมาให้อย่างเงี้ยไม่ได้มันรู้สึกว่ามันไม่ดีพยายามมีสัจจะทุกอย่างเนี่ยจำไว้คำพูดเราจะพูดกับใครมีสัจจะสัจจะวาจาตรงนี้เราจะเอามาอธิษฐานแล้วสำเร็จสังเกตไหมบางคนบอกทำไมอธิษฐานขอพรไม่สำเร็จย้อนกลับไปถามก่อนว่าคุณมีสัจจะไหมโดยที่ไม่หลอกตัวเองนะมีสัจจะไหมคุณรับปากใครคำพูดว่าเช่นคุณได้นี้มาคุณจะให้คนนี้คุณให้เขาจริงไหมครับหรือคุณจะได้มาเช่นบางคนบอกได้มาจะแบ่งทำบุญแต่พอได้มาปุ๊บกลายไม่ทำบุญไปกินลงท้องตัวเองก่อนอันนี้เยอะที่บอกไม่ใช่อะไรเพราะบางคนผิดหวังแล้วไม่ให้อาจารย์เอกช่วยแก้แล้วก็ทักไปทักมาเจอตรงนี้ปุ๊บประเด็นตรงนี้เยอะเลยมากมายมากมายนี่แหละเขาถึงเรียกว่ามีสัจจะพอมีสัจจะที่ดีวาจาคุณจะศักดิ์สิทธิ์คุณจะขอพรได้นี่มันเป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ต้องพยายามทำให้ได้นะมันต้องทำหลายๆท่านทำไม่ได้ต้องทำแล้วดีพอทำแล้วดีเนี่ยทุกอย่างมันโอเคมันก็จะอยู่เป็นสิริมงคลของตัวคุณเองที่บอกจะบอกลูกศิษย์ทุกคนได้ขอนมงคลไปแล้วเนี่ยถ้าคุณเอาวางไว้เฉยๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นของมงคลแต่ถ้าคุณเอามาใส่เอามาที่ฐานแล้วที่อาจารย์เอกให้ทำอย่างน้อยๆเนี่ยคนเปิดดวงให้ท่านทุกคนเนี่ยที่ว่าสั่งจองวัตถุมงคลเนี่ยพอเปิดดวงชะตาอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกมันมีกำลังใจแล้วเหมือนมีพลังแล้วตรงนี้มีพลังครับแล้วจริงๆของเอาไปเนี่ยมีพลังอยู่แล้วเพราะอาจารย์ต้องสร้างพลังให้คุณอยู่แล้วในการให้ทุกชิ้นครับผมนะฮะถึงจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็ฝากไปด้วยนะคุณผู้ชมครับใครที่อยากติดตามนะว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นอะไรช่วยในเรื่องไหนแล้วมูลค่านั้นจะแพงหรือว่าจะถูกยังไงติดตามชมได้เลยในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการโหนไข่ทุกทางช่องไทยวาไรตี้69นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมแล้วเอ๊ะสงสัยว่าด้านหน้าของเรานี้มีวัตถุมงคลอะไรนะเดี๋ยวรอสักครู่เราจะมาเฉลยว่าคืออะไรมาต่อกันที่เลขมงคลครับเลขมงคลนะครับวันพุธนะครับสำหรับวันพุธนะครับเลขมงคลที่จะดึงดูดพลังงานให้คุณได้ดีนะครับหรือมีชัยในปี2566นี้นะครับคือเลข5กับเลข9เลข5กับเลข9เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองนะครับแล้วก็มีสติวันพุธเนี่ยบางทีอาจจะมีการพูดจาหรืออะไรอาจจะหุนหันพลันแล่นสักนิดนึงพอเราเอาเลขสติแล้วเลขเดินดวงดาวในปี2566นี้จะทำให้ทุกอย่างชีวิตเราโดดเด่นและดีขึ้นนะครับมาต่อกันเลยครับวันพฤหัสบดีนะครับเลข4เลข5นะครับเป็นเลขของ
เทวดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะปกปักรักษาจะคุ้มครองคุณเล็ก คนวันเกิดวันพฤหัสเนี่ยส่วนมากความรู้เนี่ยจะค่อนข้างดีเพราะบางทีเขาบอกว่าเหมือนเป็นวันครูอยู่แล้วแต่คนวันพฤหัสก็ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่จะเป็นคนที่มีความคิดเป็นสังเกตอะไรเองโอ้ยตาละว่าคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย นะครับแต่ตรงนี้บอกงี้ครับพอเอาเลข4เลข5เข้าไปประกอบเนี่ยจะเป็นเลขทั้งสติเลขทั้งเทพของความคิดจึงทำให้วันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วพลังตรงนี้จะดึงดูดในเรื่องของทรัพย์เรื่องของการงานหรือเรื่องของการเรียนถ้าเด็กนักเรียนวันเกิดวันพฤหัสบดีใช้เลข4 5ได้เลยปีนี้รับรองได้ว่าลูกหลานท่านคะแนนจะดีขึ้นแน่นอนครับผมนะครับต่อมาวันศุกร์ครับวันศุกร์เนี่ยครับก็จริงๆวันศุกร์เนี่ยดวงก็ค่อนข้างพูดจาดีมีเสน่ห์เช่นกันแต่มักจะสังเกตได้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยอำนาจบารมีหรือบริวารอาจจะไม่ดีเต็มร้อยเพราะวันศุกร์เนี่ยจะค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนหรือกลัวที่ว่าเวลาพูดอะไรไปแล้วทำให้คนอื่นช้ำใจก็เลยเกรงใจเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เลขของมหาอำนาจเข้าไปอีกหน่อยนะครับคือเลข89 89ครับจะมีพลังในอำนาจบารมีในปีนี้ก็จะทำให้ทำอะไรทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยดีแต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องรู้จักปฏิเสธบ้างวันศุกร์แต่ทุกอย่างจะดีนะครับดีที่สุดเลยต่อมาวันเสาร์ครับวันเสาร์จริงๆเป็นอะไรที่ดวงแรงอยู่แล้วครับแต่ในปีนี้วันเสาร์เนี่ยบางทีมันจะมีอะไรคนเกิดวันเสาร์อาจจะมีเรื่องอะไรมาขัดแย้งมือเรื่องอะไรมาเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องใช้เลขของการแข่งขันเข้ามาช่วยคือเลข3กับเลข9ครับผมนะครับจะทำให้มีพลังงานที่ดีเกิดขึ้น3กับ9นะครับใช่นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเลขมงคลประจำปี2566นะครับกับทุกวันเลยครับครับผมมาต่อกันที่ข้างหน้าเลยที่เราได้ค่อนข้างชุดใหญ่นะครับเอาชุดเล็กก่อนละกันชุดเล็กคือชุดเล็กคือสร้อยสร้อยน้องบ๊ามเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าจริงๆมันเป็นจี้พวกจี้ฮ่องกงนะครับเป็นเหมือนกังหันใช่ไหมครับอาจารย์กังหันแช่กงนะฮะสังเกตดีนะน้องบ๊ามครับนะหมุนหมุนได้เวลาหมุนปุ๊บสมมติเวลาเราเดินหรืออะไรก็ตามได้ยินเสียงไหมหมุนติ้วเลยคือเนี้ยเป็นสร้อยผู้หญิงเนี่ยเราสามารถฝากแฟนเราหรือท่านที่สนใจเนี่ยอาจารย์เอกให้สร้อยด้วยนะครับจริงๆตอนแรกมาแต่จี้เนี่ยหาสร้อยมาให้ด้วยน้องอาจารย์เอกน้องบัมว่ายังไงแถมสร้อยเลยใช่สวยมากเลยนะคิดว่ายังไงฮะคิดว่ามูลค่าออกแบบโอ้โหน่าจะหลักพันเลยนะหลายพันเลยวันนี้เอาดีๆนะจำนวนจำกัดด้วยนะให้สร้อยอย่างนี้เลยนะฮะทั้งชุดอย่างนี้เลย259 บาทค่าจัดส่งไม่คิดอ่ะใช่เลยอาจารย์ไม่คิดค่าจัดส่งที่สำคัญเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทำไมต้องเป็นสร้อยตรงนี้สร้อยตรงนี้ถ้าคนจีนหรือคนฮ่องกงจะทราบกันว่าการที่มีกังหันปีนี้คนปีชงมันมีหลายปีเช่นปีเถาะก็ปีชงปีละกาก็ชงเข้ามาร่วมคือจะชงหรือไม่ชงใส่ตัวนี้เขาบอกว่ามันจะปรับเปลี่ยนคือหมุนสิ่งที่ไม่ดีออกไปและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ได้ขึ้นมาคือปัดเป่าอุปสรรคที่ไม่ดีออกไปแล้วได้สิ่งใหม่ๆที่นำเข้ามาได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาที่สำคัญอาจารย์เอกจัดฮวงจุ้ยอยู่แล้วอันนี้มันเป็นการเสริมเคล็ดในเรื่องของโงเฮงคือมันมีพลังชี้ครับเพราะอะไรเพราะมันมีแรงหมุนมันมีการหมุนเวียนที่สิ่งที่สำคัญเนี่ยที่หลายๆคนที่อาจารย์เอกเคยได้ให้เขาทำหรือให้เขาใส่นะฮะเลื่อนลมบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องลมจะดีขึ้นเพราะมันมีการหมุนมีการกระตุ้นนะฮะสังเกตได้งานจะค่อนข้างดีและละเอียดสร้อยก็จะเป็นก็หาสร้อยมาให้เลยนะสร้อยดีมากเลยนะสร้อยดีนะสร้อยสวยงามนะครับหรือถ้าคุณนี่ใส่แล้วดีเลยหรือคุณอยากจะไปเปลี่ยนเป็นสร้อยทองก็ได้ไม่ได้ว่าได้เลยนะได้แต่จริงๆนี่มูลค่าเนี่ยจริงๆบอกตรงว่าเกินงบละเกินงบจริงๆแต่อันนี้ให้ในรายการจำนวนจำกัดเท่าไหร่ครับอาจารย์259 259ครับฟรีค่าจัดส่งด้วยฟรีค่าจัดส่งจำนวนจำกัดนะอันนี้จำกัดจริงๆมีไม่กี่ชิ้นไม่ใช่หลัก10ชิ้นหลักไม่กี่ชิ้นไม่ถึง10ชิ้นแน่นอนไม่ถึง10ชิ้นไม่ถึง10ชิ้นนะครับตรงนี้ก็อยากให้ถ้าใครอยากรู้สรรพคุณเพิ่มบอกได้แล้วก็ต้องโทรรีบโทรสั่งจองนะครับหลังจบรายการต้องรีบโทรแล้วนะไม่งั้นถ้าเต็มปุ๊บอาจจะของหมดแล้วนะครับต้องรีบสั่งจองแล้วก็บอกละโอนก่อนได้ก่อนนะครับในตรงนี้อ่ะต่อมาอีก1ชิ้นอีก1ชิ้นนะครับที่เด่นมากๆเลยอาจารย์กุมารมหาจักรพรรดิเศรษฐีเขารับทรัพย์ถ้าเราสังเกตนะครับน้องบัมเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้สำหรับคนที่ชอบมีโชคค้าขายทำกิจการการค้าใดๆก็ตามครับควรต้องมีตรงนี้แล้วอาจารย์เอกตอนนี้มีได้ทั้งหมด3ชิ้นจริงๆนะ3ชิ้น3ชิ้นใครมาก่อนได้ก่อนเลยพรีเมียมสุดๆเลย3ชิ้น
599 599เลขมงคลอีกแล้วนะ599เอาไปดีแน่นอนครับคือกุมารตรงนี้เนี่ยจะเป็นใครกุมารเลขทรัพย์นะครับหลายคนอาจจะชอบศรัทธาไอ้ไข่หรืออะไรก็ตามแต่รับรองของอาจารย์เอกเนี่ยปลูกเสกโดยอาจารย์เอกนะครับของดีมีตรงนี้นั่งบนอะไรครับน้องน้องบ๊ามดูดิฮะนั่งบนอะไรฮะนั่งเหมือนเงินตำลึงเลยก้อนทองก้อนทองตำลึงที่สำคัญมีมังกรครับมังกรคืออะไรฮะมหาอำนาจมหาอำนาจนะครับทุกอย่างเนี่ยคือเรียกทรัพย์ถ้าเราไปบูชาดีเดี๋ยวจะมีวิธีการแนะนำครับแนะนำในการบูชา599มี3ชุด3ชุดจริงๆนะ3ชุดหมดแล้วไม่มี599เนี่ยรับรองได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยเนี่ยมีมังกรมีลูกมังกรแบบมาดีมากเลยนะจ๊ะงานเนื้อดีมีน้ำหนักน้องบั๊มเดี๋ยวขออนุญาตลองขออนุญาตนะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับลงอักขระเรียบร้อยเดี๋ยวส่งปุ๊บจะมีการลงอักขระฐานยันให้เรียบร้อยสำหรับคนที่สั่งจองนะครับ599อ่ะแต่นิดนึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วบางคนอยากได้ทั้ง2อย่างครับใช่ไหมจริงๆมันต้อง599บวกกับ259ก็ไปเท่าไหร่ครับ8กว่าเข้าไปใช่ไหมอาจารย์คิด799แล้วกันอาจารย์คิด799 799ถ้าทั้งได้สร้อยแล้วก็ตรงนี้เป็น799ปังคูณ2คูณ3เลยนะอาจารย์ให้ไปเลยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ซื้อฝากแฟนได้คนรักได้หรือท่านที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่หรือนักเรียนนักศึกษาใช้ได้หมดครับอันนี้เกี่ยวกับดวงเฮงปังเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าปีนี้จะใช้เสริมดวงสังเกตไหมตั้งแต่เหรียญมงคลแล้วที่อาจารย์เอกบอกใครได้บูชาเหรียญมงคลไปอย่างที่ใครที่ได้ดูดวงรายปีนะครับที่อาจารย์เอกได้จัดให้นะวัตถุมงคลที่คุณได้เช่าบูชาไปไม่สูญเปล่านะครับนำมาเสริมดวงในปี2566ได้เลยตรงนี้เนี่ยถ้าใครทำการค้าทำร้านหรือชอบเสี่ยงโชคด้วยก็ได้อันนี้นะแต่เราเสี่ยงโชคเดี๋ยวก็มีแนะนำตรงนี้เอาไปเนี่ยรับรองได้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นครับผมนะครับเป็นกุมารมหาจักรพรรดิกุมารเศรษฐีรับทรัพย์ชื่อยาวหน่อยนะนะครับมี3องค์เท่านั้น3องค์เท่านั้น3องค์เท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวน้องจะให้โชคเต็มๆปังๆครับผมคุณอาจจะบูชาวันนี้599วันต่อไปสักวันที่ไม่รู้16วันครูออกหรือว่าอาจจะ17หรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะได้เป็นแสนก็ได้ใครจะรู้ดีไม่ดีได้เป็นล้านเป็นล้านมีนะฮะมีมาแล้วนะลูกศิษย์อาจารย์เอกก็มีมาแล้วนะครับผมเรื่องเป็นล้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นและศรัทธาถ้าคุณคิดว่าเชื่อมั่นและศรัทธาทุกอย่างดีนะครับอาจารย์เอกก็อยากจะนำสิ่งดีๆมานำเสนอเพราะว่าอันนี้ลูกศิษย์ขอมานะคิดว่าน่าจะมีการโทรหรือฟีดแบ็กการโทรค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราย้ำอีกครั้งครับอาจารย์นี่เลยกังหันเท่าไหร่ครับกังหัน259 259นะครับ259ชุดนี้จะแยกกันนะถ้านำมารวมกันเดี๋ยวจะบอกราคาอีกครั้งนึงแล้วกุมารเท่าไหร่ครับกุมาร599กุมาร599ไม่มีครับมีเป็นพันแน่นอนต่อให้ผมไปตามวัดเป็นพันแล้วก็คนละแบบด้วยอันนี้เป็นกุมารพิเศษแล้วเนื้องานค่อนข้างดีในบรรจุมวลสารที่เกี่ยวกับเรื่องพลังทรัพย์เรื่องพลังทรัพย์เรื่องจริงเสน่ห์เมตตามานี่มีกำลังทรัพย์ได้เลยใต้ฐานนี่อาจารย์ยังไม่ลงเพิ่มนะให้ดูก็ได้มียันยันโภคทรัพย์ยันโภคทรัพย์ใต้ฐานด้วยนะครับผมมียันโภคทรัพย์มียันโภคทรัพย์อยู่นะฮะลองดูดีๆขออนุญาตครบทุกอย่างมียันโภคทรัพย์อยู่นะครับนะครับข้างในบรรจุมวลสารที่เกี่ยวกับทางด้านโชคลาภเงินเมตตามหานิยมหรือใครการเงินติดๆขัดๆลองดูฮะลองบูชาดูเพราะอันนี้แปลกมากแล้วคุณยังไม่ค่อยหาที่ไหนได้จริงๆอ่ะไม่ค่อยเห็นอาจารย์นำมาข้างนอกไม่ค่อยน้อยฮะส่งมาต้องเอาที่ว่าเราเก็บๆไว้อยู่เนี่ยก็เอามาให้พันกว่าอยู่แล้วที่เราบูชามาเป็นพันกว่าอยู่แล้วแล้วตอนนี้น่าจะมูลค่าสูงอยู่แล้วในปีนี้ก็น่าจะโดดเด่นเรื่องนี้ใครอยากเช่าบูชาก็599ครับไม่ได้บอกเบอร์โทรกันเลยนะเดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมจดตัวให้พร้อมเลยนะครับแล้วสามารถโทรสั่งจองได้เลยพอจบรายการรีบโทรกันเข้ามานะครับครับนะครับเดี๋ยวทีมงานได้ขึ้นเบอร์โทรให้ขึ้นเบอร์ให้ครับนะฮะก็ที่บอกของมงคลเนี่ยพวกนี้มันจะเสริมหลายๆอย่างอำนาจบารมีอย่างจี้ตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยฮะว่าได้ทำพิธีด้วยนะเดี๋ยวจะได้ทำพิธีให้ก่อนครับเบอร์โทรมาแล้วบอกเบอร์ก่อนเผื่อใครใจร้อนนะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0922491589นะครับไม่ว่าจะเป็นงานสั่งจองวัตถุมงคลเหมือนเดิมครับก็คือพอสั่งปุ๊บโอนก่อนอาจารย์เอกแพ็คของส่งเลยล็อกคิวเลยทำพิธีให้นะเน้นทุกชุดไม่ว่าจะเป็นสร้อยก็ทำพิธีให้สร้อยนี้เป็นสร้อยมหามงคลนำพาเรื่องความโชคดีปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงออกไปนะครับรวมถึง
สร้อยคอเนี่ยจะมีเกล็ดสร้อยที่เป็นความหมายมงคลให้อยู่แล้วมีความหมายในทุกอย่างทุกส่วนนะคุณผู้ชมในนี้จะมีเงินทองในนี้ให้นะครับก็หรือใครจะติดตามใน Facebook อาจารย์เอกก็ได้นะครับอจุดเอกพลังจิตลิขิตตาอันนี้เฟซส่วนตัวหรือจะเป็นอจุดเอกพลังจิตลิขิตตาเป็นออฟฟิเชียลก็ได้อันนั้นเป็นเพจนะครับแต่เพจช่วงนี้อาจจะไม่ได้เล่นเยอะสักนิดนึงแต่ถ้าเป็นเฟซส่วนตัวก็จะมีโรงงานนะครับก็ติดตามให้กำลังใจกันได้บางทีอาจารย์เอกจะใส่บาตรหรือคำคมต่างๆก็ได้นะฮะนะครับรวมถึงของมงคลก็จดเบอร์กันให้ดีจดเบอร์ให้ดีเลยนะครับนะฮะเมมไว้ในเครื่องเลยว่าเป็นอาจารย์เอกใช่ครับถ่ายรูปแล้วจดเบอร์กันให้ดีแล้วก็จองพิมพ์ไปเลยครับอาจารย์มาก่อนได้ก่อนนะบอกถึงว่าของอันเนี้ยแอบกระซิบแล้วกันครับมีหลักไม่กี่ชิ้นมีไม่กี่ชิ้นเหมือนกันมีเอาง่ายๆนะก่อนมารายการเนี่ยก็มีคนโทรแล้วสามชิ้นไปแล้วจริงๆมันมี8ชิ้นครับก็เหลืออีก5ชิ้นเหลืออีก5ชิ้น5ชิ้นแต่อันเนี้ย3องค์เท่านั้นประมาณ3องค์เท่านั้นนะ3องค์เท่านั้นถูกมาก599คุณ599เนี่ยหลายๆคนเนี่ยบางคนบอกโอ้599ยังไงคิดแล้วคิดอีกปึ๊บมีคนสายเข้ามาเหมือนที่ผ่านมาไม่ทันแล้วอยากจะได้แต่ไม่รู้จะโอนดีไหมกลัวโดนหลอกพอโทรกลับมาทีของหมดแล้วไม่ทันแล้วอันนี้ไม่มีนะครับยังไม่มีทำเพิ่มเพราะเวลาทำทีเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีหลายๆอย่างต้องรวบรวมวัตถุมงคลต้องวัตถุมงคลครับแล้วอันนี้ก็ผ่านการทำที่มาเยอะด้วยนะครับแล้วก็มีพระเกจิช่วยกันทำพิธีแล้วรวมถึงอาจารย์เอกเป็นคนเปิดพลังให้ตรงนี้อยู่แล้วอันนี้โดยเฉพาะเลยแล้วยิ่งหลังจากบูชาหลังจากที่คุณผู้ชมเช่าบูชาไปอาจารย์เอกไปเปิดดวงให้ต่างหากเราได้โทรคุยกันแน่นอนเราได้คุยกับอาจารย์เอกแน่นอนเสียงจริงตัวจริงแน่นอนนะฮะทุกคนนึงบอกว่าถึงอาจารย์คุยด้วยเหรอยอมคุยจริงๆทุกท่านรู้อาจารย์เอกงานยุ่งอาจารย์เอกงานยุ่งมากเลยใช่ๆน่ารักมากอย่างเนี้ยพี่สมเจตขออนุญาตแล้วกันที่กาญจนบุรีครับผมพี่สมเจตเนี่ยปีใหม่ไม่กล้าโทรนะบอกเกรงใจคิดว่าอาจารย์เอกพักอะไรบอกพี่สมเจตไปว่าอาจารย์เอกยังไม่ได้พักสักวันเลยตั้งแต่ปลายปีมาจนตรงเนี้ยและคาดว่าในเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าเนี่ยน่าจะคิวยาวอยู่โอ้โหคิวแน่นเลยนะแน่นๆจริงแน่นจริงเดี๋ยวมีลูกมายืนยันฮะไม่ต้องกลัวมีหลายที่หลายบ้านเดี๋ยวมีหลักฐานมาเลยนะว่าอาจารย์ไปแก้ฮวงจุ้ยไปบูชาอะไรหรือว่าไปปรับแต่งตรงไหนเพราะปีนี้มีการเปลี่ยนทิศทางฮวงจุ้ยเยอะนะเปลี่ยนทิศทางของจุ้ยเยอะแล้วก็คนบางคนเนี่ยที่เราบอกราศีบางคนจากร่วงเป็นรุ่งแต่บางคนจากรุ่งเป็นร่วงสลับกันก็มีมันมีนะเราบอกแล้วราศีถ้าใครได้ติดตามอาจารย์เอกเราไม่พลาดสิ่งที่สำคัญเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาแต่เราต้องมีของยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ครับถ้าคิดว่าเราใช้ตรงนี้ไปแล้วทุกอย่างโอเคเนี่ยอย่างที่บอกมูลค่าถูกมาก259เจอค่าส่งอาจารย์เอกไปก็จบแล้วนะ259ไม่พอนะอาจารย์ถ้า2อย่างรวมกันนะที่ลืมบอก2อย่างรวมกันเท่าไหร่2อย่างรวมกันจริงๆมันต้องปาไปเปิด8 900แล้วเอาเป็น799 799 2 อย่างรวมกันถูกมากถูกมากเลยนะอาจารย์ได้2ชิ้นเลย2ชิ้นเนี่ยส่งฟรีอ่ะส่งฟรีให้หลายท่านเนี่ยมีบางท่านน่ารักนะน้องบั๊มครับบางท่านบอกงี้ว่าพออย่างที่อาจารย์เอกครั้งที่แล้วอะชุดเปิดดวงถูกๆอ่ะเนาะที่ไม่แพงมากอ่ะนะ299เนาะครั้งที่แล้ว299ครับบอกงี้ว่าจะเสียค่าส่งเท่าไหร่เดี๋ยวจะโอนมาเพิ่มบอกให้นี่ครบแล้วก็ตกใจแล้วบางท่านเนี่ยเชื่อมั้ยน่ารักมากเลยถ้าเราบอกเศษทั้งหลายนะพี่โอนปัดเศษเพิ่มให้อีกเขาบอกว่าถือเป็นเคสและหลายท่านเนี่ยเ ชื่อไหมที่บอกถือเป็นเคสมักจะถูกหวยกับทุกคนคือจริงๆใจไม่ได้หวังว่าคุณต้องให้เยอะนะหรืออะไรอย่างนี้แต่จะพูดให้ฟังว่าเอาความน่ารักมาฝากจริงๆอยากจะพูดเรื่องนานแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้เป็นโมเมนต์ดีๆเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วแต่ละท่านไม่ได้ว่ารวยนะไม่ได้รวยอะไรหรอกแต่เขาเป็นชาวบ้านที่อยากจะมีความร่ำรวยอยากจะมีความพัฒนาหรือบางท่านเนี่ยเคยได้มาเช่าบูชาวัตถุมงคลอาจารย์เอกที่ขอค่าแพ็คหรืออะไรก็ตามแล้วเขาได้สำเร็จผลจริงๆเขาก็เลยบอกว่าให้เพิ่มบางทีให้มาอีกแค่ไม่นิดหน่อยๆแต่เขาบอกเขารู้สึกเขาให้แล้วเขารู้สึกเขาดีใจอ่ะเขาดีให้ไม่ได้บางคนเห็นไหมไปโอนเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้น้องบัมดูหลายครั้งอยู่ละที่ออกไปโอนเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกจะต้องเขาลำบากมาเราก็จะต้องให้เขาเต็มที่ใจให้ใจนะครับมีสายครับอาจารย์เอกครับเป็นสายของคุณสรันธรครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับจ้าครับครับถามอะไรกันเรื่องเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับไม่จะถามดูดวงเรื่องดูจะดูเรื่องความรักค่ะคุณสรันธรใช่ไหมครับครับจ้าว่าครับความรักเป็นอย่างไรค่ะมีคุยกับพี่คนหนึ่งอยู่ครับทราบว่า
ไม่ทราบว่าพี่เขาคิดกับเราแบบไหนคะอ๋ออ่าหลับตาลงแล้วกันเพราะเวลาเล่นอ่าหลับตาลงครับปล่อยจิตให้ว่างนะครับขอให้พระพลังจิตของอาจารย์เอกได้โปรดเปิดดวงคุณสรินทร์นะครับได้ถูกต้องและแม่นยำในเรื่องความรักที่อยากทราบนะครับนะครับได้คุยกับพี่คนหนึ่งอยู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสักครู่หนึ่งครับนะครับจะบอกงี้ครับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอได้ไพ่เดวิลเข้ามาคือจริงๆมันจะมีในเชิงต่อไปมันจะมีเชิงชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องครับนะครับต้องดูดีๆระวังคุณจะถูกหลอกนะครับคุณสุนทรคือจะถูกหลอกหรืออาจจะเขาตั้งเป้าตั้งความหวังไว้เยอะแต่พอเวลาเขาเรียกว่าอะไรดีถ้าเอาตรงๆนะพอเขาได้อะไรทุกอย่างจากคุณไปแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหน้ามือหลังมือเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุยกันเฉยๆก่อนจะดีกว่าเพราะได้ไพ่ไม่ดีเยอะนะครับได้ไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะครับถูกหลอกอนุทะเดวิลน้องบัมดูเดวิลจริงๆนะครับน่ากลัวเลยเดวิลเข้ามานะครับมีไพ่สองดาบเข้ามาเกี่ยวข้องมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่ามีปัญหาเช่นเขามีปัญหาครอบครัวเขาอยู่แล้วหรืออาจจะมีเรื่องคาราคาซังซึ่งคุณอาจจะไม่ทราบอันนี้ต้องระวังนะครับมีเรื่องปิดๆบังๆแล้วเดี๋ยวต่อไปพอเข้าไปคบกับเขาหรืออะไรยาวๆปุ๊บอาจจะมีปัญหาได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้คบกันเชิงลึกซึ้งเพราะมันจะทำให้คุณมีปัญหาในทีหลังได้นะครับนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับนะฮะอาจารย์อย่างที่บอกไปนะเรื่องอย่างนี้มันก็บางครั้งบอกจะเชื่อดีไหมลองพิสูจน์ต้องพิสูจน์ขออาจารย์ให้พิสูจน์ได้อยู่แล้วต้องพิสูจน์ได้ถ้าคุณได้พิสูจน์แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณมันจริงหรือไม่จริงทุกอย่างให้มันมีสติของทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญญาพอมีปัญญามันจะมีการแก้ไขหรือเราจะรู้ว่าคนนี้หลอกหรือไม่หลอกออกมาให้เราเห็นอย่างที่อาจารย์ได้ให้ตัวเลขนี่ก็สามารถไปปรับใช้ได้นะปรับใช้ได้อย่าเพิ่งไปมองว่าเรื่องคำว่าโชคลาภของอาจารย์เอกนิยามคำว่าโชคลาภของอาจารย์เอกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนท่านอื่นบางคนบอกว่าอาจจะถูกหวยรวยเบอร์แต่โชคลาภเนี่ยอย่างอาจารย์เอกก็มีโชคลาภลูกศิษย์ส่งของมาให้เป็นโชคไหมนับว่าเป็นโชคนะเนี่ยได้มาเป็นโชคแล้วนี่ถือว่าโชคลาภหรือเราไปเจรจาปุ๊บอยู่ๆเราได้การงานที่เราหวังอาจจะหวังแค่20%แต่เราได้มา50%อันนี้ก็โชคความโชคดีนั่นเองคำว่าโชคลาภเนี่ยให้นิยามให้ดีและจำไว้อย่าไปเก่งหวังเรื่องโชคมากถ้าคุณไปเก่งหวังเรื่องโชคมากมันจะไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าคุณไม่ต้องไปเก่งเยอะโชคมันจะเข้าคุณเดี๋ยวมันจะมาเองใช่ใช่นะฮะหลักตรงนี้มันสำคัญมากนะครับนะฮะเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์ส่งท้ายนะอาจารย์ตอนนี้เหลืออีกเวลาอีกไม่มากนะครับคุณวิราวันนะครับสวัสดีปีใหม่ทั้งสองคนค่ะแชร์แล้วค่ะอิงอายุ38ปีไปไหว้ขอพรองค์พระพิฆเนศท่านจะต้องการสื่ออะไรและขอพรเดือนมกราคมจะได้เจอเนื้อคู่บ้างไหมความรักสถานะโสดค่ะครับแต่ต้องรอก่อนคุณอิงรอนิดนึงก่อนเดี๋ยวก็อาจจะมีเจอในอนาคตนะต้องรอสักครับต้องรอสักนิดนึงนะครับคุณอิงครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับครับผมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่งท้ายนะครับผมอย่างที่อาจารย์เอกบอกไปนะเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามครับสำคัญที่สุดคือสติต้องมีสติแล้วทุกอย่างจะนำพามาซึ่งความโชคดีหรือความที่เป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้อย่างหนึ่งมีสติทุกอย่างจะมาแล้วก็เราแยกแยะว่าอะไรถูกต้องแล้วก็วัตถุมงคลทุกๆชิ้นเนี่ยที่นำเสนอให้เนี่ยมักจะเสริมให้อยู่แล้วเพราะอย่างที่น้องบัมจะอยู่กับอาจารย์เอกตลอดอยู่แล้วจะเห็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้โทรกันเข้ามาเห็นรีวิวมาแล้วก็รีวิวของเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจบรายการฝากเบอร์อีกทีได้ไหมขออนุญาตฝากเบอร์อีกทีนึงเดี๋ยวมาบอกราคาบอกราคาอีกทีนึงอย่างที่นี้เท่าไหร่ครับจะจำผิดแล้วนะ259 259นะครับ259นะครับ259เนี่ยคุณได้ทั้งสร้อยได้ทั้งจี้ครับพร้อมพิธีปลุกเสกพลังของคนแต่ละคนเลยส่วนตัวเลยจะทำพิธีให้สร้อยตรงนี้จะเป็นกังหันถ้าเวลาเราเดินหรือเราเดินหรือเราหมุนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีการหมุนเคลื่อนไหวกังหันนี้เคลื่อนไหวพลังชี่พลังชี่ในตรงนี้คำว่าพลังชี่คือพลังหมุนเวียนเลือดลมจะดีเราต้องมีการสูบฉีดโลหิตที่ดีอันนี้เช่นกันคนฮ่องกงเนี่ยจะชอบมากอาจารย์เอกไปซื้อครั้งแรกที่ประเทศฮ่องกงซื้อให้คุณแม่น้องบามเชื่อไหมอาจารย์เอกบูชาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ169 169 10ปีที่แล้วตอนนี้ก็น่าจะ20,000 กว่าบาทโอ้โหร้านเนี้ยเอามาแบบ
คือจริงๆนี่เนื้องานดีนะน้องบามสังเกตได้เนื้องานดีทุกอย่างคมเพียงแต่อาจจะทองอาจจะเป็นเขาเรียกมันจะเป็นไมคอนเขาเรียกทองไมคอนก็ได้อยู่ถ้าเราไม่ได้ไปโดนไอ้น้ำหงน้ำหอมอะไรเงี้ยเพราะลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยเช่าบูชาแพงกว่านี้นะจะบอกให้แต่อันนี้มาให้เอฟซีที่ขอมาคุณผู้หญิงเยอะคุณผู้ชมทางบ้านสวยมากสวยมากมีขอเกี่ยวอะไรทุกอย่างครบหมดนะครับต่อมาเขาเรียกว่ากุมารมหาจักรพรรดิเศรษฐีรับทรัพย์มี3ชุดเท่านั้น3ชุดเน้นย้ำว่า3ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยแล้วราคานี้ไม่มีฮะต่อไปสมมุติว่าถ้าเกิดจะมีเกิดสมมุติลูกศิษย์ลูกหามีจำไว้นะไม่ใช่ราคานี้ครับนะครับอาจจะเป็นพันขึ้นอยู่แล้วเพราะอันนี้ให้มาพิเศษจริงๆเหมือนต้อนรับปีใหม่ใครดูก่อนเห็นก่อนโทรสั่งจองก่อนโอนก่อนได้ก่อนตาเร็วมือดีตาเร็วมือได้เลย599 599นะครับผมยังไม่พอยังไม่พอนะถ้า2ชุดบางคน2ชุดรวมกันคิดว่าบางคนอยากได้2ชุดอยู่แล้วจริงๆมันต้องเกือบ900อ่ะเนาะพูดถึงก็เป็น799 799อาจารย์เอกลดให้อีกแล้ว799ต้องการอยากจะให้อยากจะแจกอยากจะแถมถ้าเกิดอาจารย์เอกรวยให้แถมเลยละกันแจกให้เลยในรายการ แต่ตอนนี้ต้องขอก่อนนะค่าแพ็คจริงๆมูลค่าค่าของบางทีเกินบางอย่างเนี่ยลูกศิษย์จะรู้เลยว่าอาจารย์เอกควักออกเองลูกศิษย์ประจำเนี่ยเจ้าประจำจะทราบอยู่แล้วว่าควักออกเองให้นะตอนนั้นเคยยันหลงพวกคู่อย่างเงี้ยยันหลงพวกคู่เปียกหมดนี่มีคนนึงเรียกร้องอยู่นะนี่ไปขอเพื่อนมาได้นะแต่อาจจะราคาเปลี่ยนแปลงถึงบอกใครสั่งก่อนมักจะได้ราคาที่พิเศษแล้วก็อาจารย์เอกก็ทำให้เต็มที่เพื่อสร้างพลังไม่ใช่อยู่ๆแพ็คของส่งให้คุณไม่ใช่นะครับอ่ะเบอร์ติดต่อสักนิดนึงครับน้องบั๊มนะฮะ0922491589นะครับย้ำอีกครั้ง0922491589ตามช่องทางนี้เลยนะครับรีบเลยนะครับหลังจากนี้จะเป็นการต่อสู้กันละครับโทรแน่นอนนะครับก็นำโทรได้เลยเพราะบอกได้เลยว่าแต่ละชิ้นถ้าหมดแล้วไม่เพิ่มจำนวนตอนนี้ไม่เพิ่มพอไม่มีตอนนี้มีแค่3ชิ้นซึ่งเวลาทำพิธีทีเนี่ยจะใช้เกจิอาจารย์หลายที่แต่ขออนุญาตไม่บอกเพราะต้องบอกยาวมากจำนวนจำกัดนะครับอันที่2พอทำพิธีเสร็จเนี่ยอาจารย์เอกจะต้องมาทำพิธีของอาจารย์เอกต่อซึ่งเดี๋ยวต้องลงอัคระแล้วก็ต้องลงดวงคุณที่คุณบูชาว่าคุณชื่อนามสกุลอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรอันนี้เฉพาะท่านที่เช่าบูชานะเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรจะเซอร์ไพรส์แค่ไหนนะครับติดตามชมได้เลยนะว่าอาจารย์เอกจะมีใครมาบูชาบ้างวันนี้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอกเลยครับขอบคุณนะครับน้องบามครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการโหนคลายทุกข์ทางช่องไทยวาไรตี้69นะครับบัมและอาจารย์เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ